สวัสดีค่ะลองดูอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันไม่มีข้อความตั้งหลังๆมานี้ไม่มีข้อความพี่ก็แปลกมากตอนแรกพี่ก็คิดว่าโทรศัพท์พี่มันมีปัญหาหรือเปล่าแล้วในโทรศัพท์พี่อ่ะพี่ก็ซื้อกิกที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะ yes มานี่แหละเดี๋ยวพี่กิกตรงนี้เลยอันนี้คือมาแล้วพี่ออนมาแล้ว นั่นเองนะคะไม่เป็นไรพี่ออนดูในกระจกในคอมพิวเตอร์ก็ได้วันนี้เอาแปลว่าเป็นไงเป็นยังไงพี่ก็คงจะต้องไลน์ต่อไปนะคะเพราะคิดว่าในนี้น่าจะมีข้อความขึ้นนั่นเองโอเคตอนนี้พี่ออนเห็นแล้วแต่พี่ยังไม่เห็นไอ้ข้อความขึ้นนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะส่งข้อความให้พี่ออนดูหน่อยแล้วพี่ออนจะได้เห็นว่ามีข้อความหรือเปล่านั่นเองนะคะแล้วใครเอ่ยใครก็ได้ส่งข้อความให้พี่ออนดูหน่อยเร็วเพราะว่าตอนนี้พี่ออนเห็นหน้าตัวเองร้ายแล้วแต่พี่ออนยังไม่เห็นข้อความนั่นเองนะคะสวัสดีกับทุกคนไม่มีข้อความแม้กระทั่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ Are you kidding me ตอนนี้พี่ออนก็เห็นตัวเองอยู่ในคอมพิวเตอร์นะแต่ไม่มีข้อความว้าวอันนี้เป็นเรื่องที่ประหลาดมากเลยประหลาดจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่พี่ออนมีความรู้สึกว่ามันประหลาดมากประหลาดจนพี่ออนไม่รู้จะทำยังไงแล้วใครก็ได้คอมเมนต์หน่อยแล้วเราจะได้รู้ว่าคอมเมนต์อยู่ตรงไหนเพราะว่าพี่ออนเห็นหน้าพี่ออนไลน์แต่พี่ไม่รู้ว่าคอมเมนต์อยู่ไหนต่ออยู่ในคอมพิวเตอร์พี่ก็ดูตรงเนี้ยแต่มันก็ไม่มีเวรกรรมแท้ๆว้าวไม่มีข้อความเลยอ่ะ really ต่อให้ใน Facebook พี่ออนก็ยังไม่มีข้อความว้าวตอนนี้พี่ออนรู้สึกกุ้มใจมากเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงดีน้องๆเอ๋ยไลฟ์สักกี่ครั้งเขาก็ไม่ให้เรามีข้อความเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหมือนเขาจะปิดกั้นข้อความจริงๆแหละแป๊บนึงนะคะพี่ออนกำลังฟิกโทรศัพท์อยู่ว่ามันเป็นยังไงทำไมมันถึงไม่มีข้อความตอนนี้พี่ออนกำลังจะรอดูว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมคะพอพี่ออนจะเข้าเพจนี้นะมันเข้าได้ทุกเพจแต่มันไม่ยอมให้พี่เข้าเพจดีออนอย่างเดียวอะพี่งงมากเลยอ่ะเพจไหนมันก็ให้พี่เข้าหมดนะแต่มันไม่ให้พี่เข้าเพจดีออนน่ะพี่ออนมีทั้งหมดไม่รู้กี่เพจแต่มันไม่ยอมให้พี่เข้าเพจดีออนน่ะพวกคุณคิดดูสิมันหมายความว่าไงเนี่ยเพจพี่มีทั้งหมดตั้ง 4-5 เพจอ่ะมันยอมให้พี่เข้าทุกเพจแต่มันไม่ยอมให้พี่เข้าเพจดีออนน่ะว้าวมันหมายความว่าไงวะเนี่ยใจดำมากเลยอ่ะเพจพี่ออนมีไม่ใช่น้อยๆนะมีตั้ง5เพจอ่ะแต่มันไม่ยอมให้พี่ออนเข้าเพจดีออนอ่ะอะไรมันจะขนาดนั้นอ่ะเพจอื่นพี่เข้าได้แต่เพจดีออนพี่เข้าไม่ได้มันน่าแปลกมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองดูลิงก์อื่นสิที่เป็นเพจดีออนมันมีไหมมีพี่จะเข้าไปในนี้ทั้งที่มันก็เป็นเพจพี่เองอ่ะแล้วไงพี่ถึงไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย Oh my
god พี่ไม่เห็นคอมเมนต์ในเพจพี่ด้วยขนาดพี่อยู่ในเพจพี่เนี่ย Switch into the on สอนน้องเพจ to manage it now อ่ะตอนนี้พี่อยู่ในเพจพี่แล้วอ่ะคอมเมนต์มาเร็วน้องๆถ้าน้องๆคอมเมนต์มาปุ๊บพี่ก็จะคลิกตรงคอมเมนต์นั่นเองนะคะมีไม่เอ่ยไม่มีคอมเมนต์อีกแล้วคอมเมนต์ไม่เห็นเลยอ่ะ yes โอเคพี่ออนคลิกคอมเมนต์แล้วเจอแล้วโอเคแล้วพี่ออนอ่านในนั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะจ๊ะน้องๆทุกคนเจอแล้วพี่ออนอ่านในตรงนั้นก็ได้นะคะโอเคเพิ่งจะเข้าได้เหมือนกันอันนี้พี่ออนเห็นข้อความแล้วนะคะน้องๆเอาไว้ว่าพี่จะอ่านข้อความตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่า Facebook เขาเกิดอะไรขึ้นในโทรศัพท์พี่ไม่มีข้อความแต่ในแต่ที่ใน Facebook ตรงที่ในคอมพิวเตอร์มันมีข้อความซึ่งพี่งงมากงงจริงๆเดี๋ยวลองดูในอนาคตพี่จะลองไลฟ์ในไอ้นี่ดูพี่จะลองไลฟ์ในคอมพิวเตอร์ดูนะคะเดี๋ยวพี่อาจจะต้องไปซื้อดีไวซ์ตัวใหม่มาโดยการใช้ที่คอมพิวเตอร์ก็ได้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมในโทรศัพท์ซึ่งพี่ใช้มาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติไม่เคยมีปัญหาอยู่ๆเพิ่งมามีปัญหาพี่ก็ไม่เข้าใจอีกนั่นแหละนะคะพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรมันจะให้พี่บูทมันก็บอกพี่สิแล้วพี่ก็จะบูทนะพี่ก็จะได้รู้มันอะไรกันแน่นั่นเองนะคะเพราะอันนี้พี่ไม่รู้กันเองสวัสดีค่ะโอเควันนี้เราก็มาอ่านข้อความจากคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะคะจากโทรศัพท์ไม่ได้ก็อ่านจากคอมพิวเตอร์แล้วกันโอเคเนาะไม่เป็นไรไม่ได้ทางหนึ่งเราก็เอาทางหนึ่งพี่ออนไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลแล้วกันพี่ออนพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะนะคะน้องๆเอาไว้ไม่เป็นไรพี่ออนจะพยายามศึกษาดูว่าทำไมไม่มีไลน์ไม่มีข้อความจากโทรศัพท์มีน้องๆคนไหนที่มีประสบการณ์ตรงนี้ไม่เอ่ยมาแชร์กับพี่ดีออนหน่อยเร็วว่าในคอมพิวเตอร์มีคอมเมนต์แล้วในโทรศัพท์ไม่มีคอมเมนต์อันนี้พวกคุณพอที่จะนะอันนี้พวกคุณพอที่จะอธิบายให้พี่ออนฟังได้ไหมเอ่ยว่าเกิดอะไรขึ้นข้อมูลน่าจะโดนบล็อกค่ะถ้าข้อมูลโดนบล็อกทำไมตรงในคอมพิวเตอร์มีล่ะจ๊ะก็แอคเคาท์เดียวกันพี่ออนอะปกติข้อมูลมันจะบล็อกหรือไม่บล็อกมันต้องเป็นพี่คนเดียวเซตใน Facebook พี่เนี่ยจะเป็นพี่คนเดียวที่เป็นคนเซตอัพ Facebook มันไม่ใช่คนอื่นนั่นเองนะคะถ้าพี่ออนไม่ให้ข้อความขึ้นก็จะเป็นพี่ออนคนเดียวเท่านั้นที่เซตนั่นเองมีคนบอกว่าให้ปัดไปด้านขวามันก็ไม่มีเพราะมันไม่ได้ขึ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นเองนะคะในความคิดแล้วท่านบอกว่าข้อมูลโดนบล็อกพี่ไม่อยากจะเชื่อว่าข้อมูลโดนบล็อกนะคะเพราะว่าเวลาพี่ไลฟ์ในกลุ่มสอนนักเรียนเนี่ยข้อความขึ้นทันทีเลยนะคะแต่อันนี้พี่ไม่รู้ไม่เป็นไรเอาถ้าคนไหนเคยเจอปัญหาลักษณะนี้ช่วยแนะนำพี่อ่อนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรถ้าข้อมูลโดนบล็อกมันก็ปกติเพจพี่เนี่ยมันไม่เคยมีปัญหามาก่อนเลยนั่นเองนะคะหรือว่าเราไม่ได้ทำโฆษณากับเขาช่วงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองก็เดี๋ยวจะให้ดูจะให้หลานสาวดูว่าเขาเป็นยังไงนั่นเองนะคะเพราะว่าปกติพี่ก็ไม่ได้ทำโฆษณาเขาบ่อยนานๆทำครั้งนั่นเองใครมีปัญหาแบบที่พี่มีหรือเปล่าคะคนไหนที่มีเพจแล้วมีปัญหาแบบที่พี่มีไม่เอ่ยนะมีตั้ง70กว่าข้อความนะ70กว่าคอมเมนต์นะแต่พี่ออนเห็นไม่กี่คอมเมนต์อย่างนี้พี่ออนก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเหมือนกันนะคะอู้อ่ะช่างหัวมันพี่ออนแล้วค่อยแก้ปัญหาทีหลังตอนนี้เราก็อ่านเท่าที่เราอ่านนะใช่แต่พี่ก็เห็นข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่ข้อความเนี่ยอยู่ในหน้าจอของพี่ออนไม่มีแต่มันมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่พี่ออนเปิด Facebook ตอนนี้พี่ออนเปิด Facebook 2ตัวตัวนึงเปิดในคอมพิวเตอร์ตัวนึงเปิดในตอนนี้พี่ไลฟ์ใน Facebook นั่นเอง
ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะไปปรึกษาคนผู้รู้ในอนาคตว่าพี่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวพี่ก็ยังไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนเลยเพิ่งเจอนี่เองนะคะไม่เป็นไรวันนี้อ่ะก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องเราจะเอาคนรักเก่าคืนมาอย่างไรซึ่งพี่ดีออนได้โค้ชน้องคนหนึ่งซึ่งน้องคนนี้เขามีความรู้สึกว่าพี่คะช่วยหนูหน่อยหนูเจ็บเหลือเกินหนูอยากจะออกจากตรงนี้หนูทรมานเหลือเกินอันนี้พี่เข้าใจพี่เพิ่งเขียนข้อพี่เพิ่งเขียนบทความสั้นๆหากจะรักต้องรักอย่างมืออาชีพนะจ๊ะน้องๆหากจะรักต้องรักอย่างมืออาชีพเวลาอกหักอย่าอกหักแบบมืออาชีพนะจ๊ะอกหักแบบมือสมัครเล่นนะจ๊ะอกหักประเดี๋ยวประดาวก็ลืมนั่นเองนะคะแต่เวลารักรักให้เป็นอย่างมืออาชีพแต่เวลาอกหักอกหักแบบมือสมัครเล่นฉะนั้นอย่าอกหักนานมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะเลื้อหลังมันจะทำให้หัวใจของเราบ่มน้องนั่นเองนะคะโอเคลองuninstall app ในมือถือแล้วโหลดใหม่ไหมคะ uninstall app คืออะไรจ๊ะพี่ออนอัพแอปอยู่นะคะพี่ออนอัพพี่ออนเพิ่งอัพเฟซอัพพี่ออนเพิ่งอัพเดท Facebookนะคะ uninstall app นี่คืออะไรเอ่ย Facebook เหรอจ๊ะอันนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะทำยังไงไม่เป็นไรเอาแต่ว่าพี่ออนอ่านจากตรงคอมพิวเตอร์ก็แล้วกันเนาะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนั่นเองโอเคก่อนที่เราจะคุยบอกว่าเราจะเอาคนรักเก่าของเรากลับมาอย่างไรเดี๋ยวพี่ดีออนขอแนะนำการทำตัวเองให้เป็นให้ดูเหมือนเป็นบุคคลมั่นใจต่อให้คุณไม่มีความมั่นใจนะคะแต่คุณทำตัวให้เหมือนตัวเองมั่นใจซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษบอกว่า fake it till you make it จำได้ไหมคะพี่ออนพูดตลอดเวลา fake it till you make it ก็คือหากคุณไม่มั่นใจก็ทำตัวเหมือนคุณมั่นใจแล้วคุณจะมั่นใจโอเคคุณจะต้องเชื่อว่าคุณมั่นใจแล้วคุณจะมั่นใจนั่นเองโอเคอ่ะมาดูวิธีคนที่เขามั่นใจเนี่ยเขาดูจากตรงไหนการนั่งการโพสท่าถ้าคุณเป็นลักษณะนี้อันนี้คือคนไม่มั่นใจนะคะคนมั่นใจคุณต้องอกผายไหล่พึงเวลาคุณเดินอกตั้งหน้าตรงนะคะอันนี้คือบุคลิกของคนมั่นใจเวลาเดินเดินให้กระฉับกระเฉงเดินให้ไวอันนี้เขาบอกคนที่มีความมั่นใจคนที่มีเสน่ห์โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงปล่อยผมยาวนะคะแล้วแต่งตัวแล้วก็เดินให้มันกระฉับกระเฉงเดินเร็วๆโดยเฉพาะคุณเดินในบนถนนหรือเดินไปช้อปปิ้งที่ไม่ได้เป็นในห้างนะคะอาจจะเป็นข้างนอกที่มันมีทางเดินเยอะๆเวลาคุณเดินแบบกระฉับกระเฉงแล้วผมคุณก็จะโดนลมพัดแบบมันก็จะสลวยออกไปผู้ชายเขาก็จะมองว้าวมั่นใจต่อให้เป็นผู้หญิงเขาก็มองนะคะถ้าคุณเป็นบุคคลที่เดินอย่างกระฉับกระเฉงเดินอย่างมั่นใจเดินแบบเร็วๆจุ๊บ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 หน้าตั้งอกหน้าตั้งอกตรงเดินไปข้างหน้าเลยนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่ามีคนจะแอบมองคุณเยอะต่อให้เป็นพี่ออนยังมองมีน้องคนหนึ่งพี่ออนไปช้อปปิ้งในวันนี้เขาเดินแบบฉั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 บแล้วผมเขาก็ยาวลมพัดพี่บอกว้าวนั่นเองซึ่งพี่ก็เลยมาอ่านในหนังสือเล่มหนึ่งพี่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเล่มนั้นบุคลิกของคนที่มั่นใจตัวเองเดินเร็วเดินเร็วในที่นี่ก็คือหนึ่งพวกที่เดินเร็วเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนพวก goal getter ไม่ใช่ goal diggerนะโกดิเกอร์เป็นผู้หญิงที่แต่งงานหวังรวยถ้าโกเกตเตอร์มันจะเหมือนพี่ออนตั้งใจทำอะไรแล้วตั้งใจทำอะไรแล้วก็จะทำนั่นเองก็คือมุ่งหน้าไปยังจุดหมายเวลาคุณเดินชับ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 เดินอย่างมั่นใจหน้าตั้งอกตรงแล้วก็เดินเร็วๆเดินกระฉับกระเฉงโอเคอันนี้คือคุณมั่นใจแล้วคุณจะดูมีเสน่ห์มากเลยอ่ะอีกอย่างนึงบุคลิกของคนมั่นใจไม่เข้าใจถามอย่าเงียบเด็ดขาด
นะคะเพราะเวลาคุณทำงานถ้าคุณไม่มั่นใจเนี่ยถ้าคุณไม่ถามคุณอาจจะตกม้าตายได้นั่นเองเวลาคุณลงมือทำถ้าคุณไม่มั่นใจถามพี่ออนไม่สนถ้าพี่ออนไม่รู้พี่ถามพี่ไม่กลัวนะอ้าวก็ฉันไม่รู้อ่ะฉันก็ต้องถามอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทำหนึ่งบุคลิกของการเดินเดินเหินให้มันกระฉับกระเฉงนะยิ้มเวลายิ้มเนี่ยยิ้มให้เห็นฟันสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะตาเต๋อต้องป่ายอันนี้คือบุคลิกของคนมั่นใจเวลาคุณยิ้มสวัสดีค่ะอย่างนี้ใครเขาจะอยากมาใกล้คุณเท่าไหร่ no มันก็อันนะสวัสดีค่ะคนก็ดูออกเวลายิ้มเนี่ยเขาต้องให้เห็นฟันเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะมันก็จะต้องเห็นฟันแบบนี้อันนี้คือบุคลิกของคนที่มีความมั่นใจยิ้มเข้าไว้ยิ้มให้ชินยิ้มต้องยิ้มยิ้มนี้เป็นยิ้มสยามถ้าคุณยิ้มไม่เป็นก็หัดยิ้มเข้าไว้พี่ออนเจอใครปุ๊บพี่ยิ้มก่อนเลยอันนี้เสน่ห์อย่างแรงความมั่นใจเป็นเสน่ห์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพคุณจะไปไหนมาไหนถ้าคนเขาเห็นคุณมีความมั่นใจนะโจรยังไม่กล้าปล้นคุณเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าโจรที่จะปล้นกระเป๋าคุณเนี่ยอะถ้าคุณเป็นคนเดินกระฉับกระเฉงมั่นใจตัวเองขนาดโจรยังกลัวบารมีคุณเลยคนที่จะมาล้วงกระเป๋าคุณมันยังกลัวบารมีคุณเลยเพราะคุณเป็นคนมีความมั่นใจพอคุณมีความมั่นใจปุ๊บไอ้โจรมันก็กลัวกลัวที่จะไปถ้าคุณไปกระชากกระเป๋ามันเอ้ยถ้ามันไปกระชากกระเป๋าคุณมันก็กลัวคุณว่าหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนแข็งแรงเพราะคุณกระฉับกระเฉงสองคุณอาจจะตะโกนเรียกชาวโลกมาช่วยอะไรประมาณนี้นั่นเองโอเคตอนนี้สวัสดีค่ะน้องที่จิมานะคะพี่ออนจะอ่านข้อความผ่านตรงนี้จะไม่ค่อยเห็นพวกคุณเท่าไหร่ถ้าคนไหนมีคำถามให้ใส่สัญลักษณ์หัวใจขึ้นมานะจ๊ะอะอันนี้เป็นข้อตกลงระหว่างเราถ้าคนไหนมีคำถามให้ใส่หัวใจแล้วก็มีคำถามต่อมานะคะเวลาคุณลงรูปหัวใจจะเป็นคำถามพี่ออนจะเห็นทันทีเลยนั่นเองนะคะโจรยังกลัวใช่โจรมันไม่กล้าป้นคุณเลยแหละมันไม่เห็นคุณมั่นใจมันบอกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มั่นใจจนน่ากลัวนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นงอหงอเหมือนไก่ต้มเนี้ยไอ้พวกนั้นโจรมันจะไม่กลัวคุณนั่นเองนะคะโอเคอีกครั้งนะคะสำหรับคนไหนมีคำถามให้ใส่รูปหัวใจ2รูปตรงข้างหน้าแล้วก็พิมพ์คำถามพี่ออนจะได้เห็นเพราะมันจะดึงตาพี่ออนเพราะมันอยู่ไกลพี่ออนนั่นเองตอนนี้คอมพิวเตอร์อยู่ไกลพี่ออนแต่กล้องอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นพี่ออนก็อาจจะต้องอยู่ตรงอยู่ไกลกันนิดนึงโอเคเนาะฉะนั้นการที่คุณจะเป็นบุคคลที่ดูแล้วมีความมั่นใจความมั่นใจมีเสน่ห์ล้นเหลือคุณไปสมัครงานเขาก็ดูความมั่นใจและ attitude นะอันนี้คือความมั่นใจมันขายออกตรงไหนหนุ่มคนที่จะมารักมาขอแต่งงานกับคุณถ้าคุณมีความมั่นใจเขาก็บอกว้าวนะคะจริงค่ะคนที่สวยบางคนก็หวงยิ้มอย่างหวงยิ้มนะจ๊ะรอยยิ้มเป็นเรื่องปกตินะคะจะไปหวงมันนักกันหนาพี่ออนยิ้มโอ้จะทำเวลาพี่ออนมีปัญหาพี่ออนก็ยิ้มยิ้มยิ้มเดี๋ยวก็ยิ้มนั่นเองนะคะโอเควันนี้ตาตู้ตู้สวยมากน่ารักจังเลยคำชมของคุณตาโตโตก็มันเขียนให้มันโตขึ้นนะคะวันนี้เขียนตาให้มันโตขึ้นนั่นเองแล้วก็ใส่ขนตาให้มันหนาขึ้นตามันก็เลยโตโตนั่นเองนะคะโอเคนี่คือบุคลิกของคนมีความมั่นใจเวลาพูดนะคะต้องสบตาคนพูดด้วยนะคะเขาเรียก eye contact ฉะนั้นเราจะต้องมี eye contact นะคะถ้าเราจะเป็นบุคคลที่มีความมั่นใจการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลาคุณไปสัมภาษณ์งานเขาดูกันตรงไหนความมั่นใจเขาดูกันตรงไหนดู attitudeattitude เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ attitude คืออะไรคุณเป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดีหรือคุณเป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ร้ายบางครั้งแผนกฝ่ายบุคคลนะคะในอเมริกาเนี่ยเขาออกมารับสมัครงานในมหาลัยในโรงเรียนที่นักเรียนเพิ่งเรียนจบด้วยนะคะในอเมริกานะคะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจการพูดการจาเนี่ย
บางครั้งคนคุณไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นใครคุณพยายามมองโลกในแง่ดีนะคะเพราะว่าพวกฝ่ายบุคคลบางครั้งเขาไปรับสมัครงานถึงโรงเรียนเลยบางครั้งเขาจะคุยกับหลายๆคนที่เขาดู attitude ในการมองโลกนู่นนี่นั่นฉะนั้นบุคคลที่มีความมั่นใจมองโลกในแง่ดีมาดูนิสัยพี่อ่อนนั้นใหม่มากเลยตอนที่พี่อ่อนทำงานในแผนกผ่าตัดหัวใจที่อเมริกาใหม่มากสวัสดีค่ะน้องนิติมาทิติมาคนสวยนักเรียนพี่อ่อนมีชื่อทิติมาทั้ง2คนมีทิติมาทั้ง2คนสวยทั้ง2คนเลยนะคะโอเคสวัสดีจากสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีค่ะโอ้นักเรียนพี่ทั้งนั้นเลยนะปัทมาดวงชัยแบบนี้นักเรียนพี่อ่อนล้วนๆเลยขอบคุณมากนะคะนักเรียนทั้งหลายก่อนที่พี่อ่อนจะลืมนะคะนักเรียนห้องพูดภาษาอังกฤษตามกฎเพื่อลดความเครียดนะคะหากคนไหนสนใจเรียนก็ยังสมัครได้599บาทเหมือนเดิมนะคะเพราะตอนนี้พี่ออนมีความรู้สึกว่ามีน้องตกงานเยอะบางคนบอกพี่คะเงินหนูไม่พอรอสิ้นเดือนก่อนได้ไหมคะซึ่งมันทำให้พี่ออนรู้สึกโอ้ my god นะน่าสงสารน้องเขานะงานก็ไม่มีทำอุ้ยเจนนี่อยู่ก็มาเลยนะเนี่ยนักเรียนวิ่งดันเลยเอาพวกคุณมากองอยู่ที่นี่อะมาดีพี่ออนพอดีเลยพี่ออนจะประกาศบอกพวกคุณว่าพรุ่งนี้พี่ออนไม่ได้สอนถ้าพี่ออนสอนพี่ออนจะแจ้งประมาณเวลาอย่างนี้เพราะอะไรเอ่ยพรุ่งนี้เช้าคุณลุงก็จะพาพี่ไปสนามปืน 8:30 สนามยิงปืนนะพรุ่งนี้คุณลุงจะพาพี่ดีออนไปสนามยิงปืน 8:30 พี่ออนถึงรีบมาไลฟ์แล้วรีบไปนอนเพราะคุณลุงให้นอนเร็วเพราะพรุ่งนี้พี่ออนจะต้องไป orientation ในสนามยิงปืนเพราะว่าพี่ออนจะไปสมัครเป็นนักแข่งยิงปืนในซัมเมอร์นี้คุณลุงเขาจะปั้นพี่เป็นนักแข่งยิงปืนเขาเลยเอาพี่ไปอบรมพรุ่งนี้นะจ๊ะน้องๆซัมเมอร์นี้สามีเขาจะให้พี่เป็นนักแข่งยิงปืนนะนักแม่นปืนนั่นเองเพราะพี่ไปยิงวันนั้นคณะกรรมการเขาเห็นสามีพี่ไปเล่าให้ฟังว่าเมียฉันอันนี้เมียฉันยิงปืนแม่นมากอะไรประมาณนี้นะคะอ๋อแทนคุณแผ่นดินขอบคุณมากนะคะคุณชมซะจนพี่ต้องหยุดอ่านข้อความคุณเลยอะจากจ่ายตังลงไว้ยังไม่เรียนค่ะยังไม่ได้เรียนแล้วทำไมไม่ได้เรียนล่ะจ๊ะหนูเพราะอะไรถ้าหนูไม่ได้เรียนหนูจะต้องเข้าไปหาตรงข้อความทันทีเลยนะคะว่าติดปัญหาอะไรยังไงถ้าเป็นทางเราจะแก้ไขให้คุณทันทีแต่ถ้าเป็นเพราะคุณยังไม่มีเวลาอันนี้คุณต้องรีบแก้ไขทันทีนะจ๊ะเพราะเวลาคุณได้เรียนในตอนไลน์เนี่ยคุณมีปัญหาคุณก็จะได้ถามเวลาคุณมีความสุขคุณก็จะได้หัวเราะพอเวลาพี่ออนสอนเนี่ยคุณหัวเราะหน้าดูเลยเพราะปากคุณมันจะคุณจะต้องทำปากตามจังหวะที่พี่ออนสอนมานะคะมันจะต้องมีแบบนี้ภาษาอังกฤษจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ from Australia นะจ๊ะสวัสดีกันทุกคนตอนนี้พี่วันอ่านข้อความจากคอมพิวเตอร์นะจ๊ะโอเคน้องๆที่เป็นนักเรียนพี่ออนพรุ่งนี้เช้าพี่ออนอาจจะไม่ได้สอนนะปกติพี่ออนจะสอน10 โมง 10 ทุ่มหรือบ้านเราเรียกพี่ออนทั้งอ่านข้อความทั่วที4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มประมาณนี้แต่พรุ่งนี้พี่ออนจะไม่สอนตอนเช้าถ้าพี่ออนสอนพี่ออนจะสอนตอนเย็นอ๋อนักเรียนพี่ออนอีกแล้วคุณพลอยศรีบอกเก่งมากชื่นชมขอบคุณมากนะคะพรุ่งนี้พี่ออนจะงดสอนตอนเช้าถ้าพี่ออนสอนอาจสอนตอนเย็นลักษณะนี้แล้วพี่ออนจะแจ้งให้พวกคุณทราบอีกทีนึงนะคะสำหรับนักเรียนพี่นะตอนเช้าพี่ไม่สอนเพราะคุณลุงเขาจะเอาพี่เพราะคุณลุงเขาจะเอาพี่ไปเป็นนักแม่นปืนโอเคเขาจะให้พี่ออนไปลงแข่งยิงปืนปีนี้พี่ออนจะต้องไปแข่งยิงปืนนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่ออนเอาผมเอากิฟต์นี้มาติดก่อนเพราะพี่ออนไม่ชอบผมเวลามันสติ๊กเอามันทำให้พี่ออนรู้สึกมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันดึงความสนใจพี่ออนหนีไป
นั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่เอากิฟต์ติดไปแล้วพอพี่เป็นคนชอบเล่นผมนั่นเองพี่ก็เลยตัดปัญหาโดยการรวบเสลยแฟนเพจจะได้ไม่รำคาญจะได้ไม่หนีพี่ออนไปขอถามครับเหตุการณ์ในอเมริกาจะรุนแรงไหมครับหลังจากได้ประธานาธิบดีคนใหม่โรเบโตอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะจ๊ะน้องโรบิโตคุณพี่โรบิโตก็แล้วแต่อันนี้พี่ดีออนขอไม่ตอบนะจ๊ะเพราะว่าพี่ดีออนมีความรู้สึกว่านะโรเบโตที่รักของพี่ออนเพราะเธอตามเพจพี่ออนพี่เรียกเธอที่รักเลยนะมันเป็นกฎระหว่างโลกเลยนะจ๊ะโรเบโตห้ามคุยเรื่องการเมืองห้ามคุยเรื่องศาสนานะจ๊ะอันนี้ปัญหาใหญ่เอาไปว่าโรเบโตไปดูข่าวรอบโลกนะจ๊ะพี่ดีออนต้องขออภัยมานะที่นี่พี่ออนจะไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเพราะพี่ดีออนไม่ชอบที่จะคุยเรื่องการเมืองไม่ชอบที่จะคุยเรื่องศาสนาถ้าไม่จำเป็นนะจ๊ะต้องขออภัยมันนะทีนี้ด้วยนะโรเบิร์ตโตที่รักของพี่ไม่รู้พี่หรือน้องอะนะก็เรียกไปละกันเอาไปว่าพี่ไม่ตอบนะจ๊ะโอเคฉะนั้นสำหรับคนไหนเป็นนักเรียนพี่ออนเอาไปว่าเราอาจจะได้เจอกันตอนเย็นพรุ่งนี้พอพี่ออนจะไปเป็นนักแข่งยิงปืนปีนี้ในซัมเมอร์นี้คุณจะเห็นพี่ออนลงสนามแข่งยิงปืนสั้นนะจ๊ะเขาเรียกพิสโตนั่นเองพี่ออนจะลงสนามแข่งยิงปืนสั้นกับคนอเมริกันปีนี้เพราะคุณสามีเขาเห็นแววของพี่ออนแล้วว่าพี่ออนเป็นนักแม่นปืนได้นั่นเองเขาก็เลยจะส่งพี่เข้าแข่งยิงปืนในอเมริกาอดีตพี่ออนคือเป็นตำรวจเก่านะจ๊ะน้องๆหากคนไหนยังไม่รู้จักพี่ดีออนพี่ดีออนเป็นตำรวจเก่าปัจจุบันพี่ดีออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจแล้วก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์แล้วก็มาไลฟ์ให้ความรู้ให้กับน้องๆอยู่ตรงนี้ในเวลาที่พี่ออนว่างนั่นเองนะจ๊ะอ่ะฉะนั้นพวกคุณรู้แล้วว่าพรุ่งนี้พี่ออนจะต้องไปอบรมการยิงปืนตอนนี้พี่ออนสมัครเป็นสมาชิก2สนามยิงปืนคือสนามกลางแจ้งมันหนาวมันยิงไม่ได้ช่วงนี้มันหนาวสามีเลยไปสมัครสนามยิงปืนแบบในอินดอร์ในอินดอร์ก็คือสนามที่มีแอร์อุ่นมันไม่หนาวพี่อ่อนก็จะยิงได้อย่างสบายพรุ่งนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคอันนี้คือเรามาต่อเรื่องบุคลิกของคนที่มีความมั่นใจฉะนั้นยิ้มให้ปากกว้างให้เห็นฟันเวลาคุณเจอคนไม่จำเป็นต้องรอให้คนทักคุณทักเขาก่อนเลยโดยเฉพาะในอเมริกาเวลาคุณเจอเขา Hi how are you คุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งรอคำตอบว่า I'm fine how are you ไม่ต้องคุณเจอก็ Hi how are you แค่นั้นแหละนะคะไม่ต้องอะไรมากมายอันนี้คือเป็นเขาเรียก small talk ถ้าคุณอยากจะมีเสน่ห์สองเดินหน้าตั้งอกตรง3เดินให้ไวถ้าคุณอยากจะเป็นคนมีความมั่นใจ1เห็นใครยิ้มให้2ทักเลยนี่คือคนมั่นใจเห็นใครยิ้มให้2ทักเลยเดินหน้าตั้งอกตรงไม่ได้หยิ่งนะแต่ว่ามันเป็นบุคลิกให้คุณดูดีมีสง่านั่นเอง2เอ้ย3 4เป็นบุคคลเดินให้เร็วนะคะเดินชึบ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 เดินแบบมั่นใจหน้าตั้งอกตรงถ้าคุณเดินแบบเอื่อยเฉยโจรมันก็ยังกล้าที่จะปนคุณแล้วนะคะเพราะคุณดูเหมือนคนไม่มีกำลังโดนไม่มี energy นั่นเองนะคะฉะนั้นเวลาพูดเวลาจาก็ eye contact หากไม่รู้ถามเสร็จแล้วจะต้องเป็นบุคคลคิดบวกด้วยนะคะอาจถามคุณฟังนิสัยพี่อ่อนไม่อายเลยอันนี้คือคนมั่นใจโดยตรงเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณจักรยานอุ้ยเจอขี่จักรยานอีกแล้วพัชรินระวังชลินพัชรินมาทีไรขี่จักรยานตลอดเลยระวังนะจ๊ะพัชรินไม่แน่ใจพัชรินเป็นนักเรียนพี่ออนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะโอเคต่อเมื่อวานเนี้ยพี่ออนไปเข้าไปช่วยหมอผ่าตัดอันนี้มันยุ่งยากมากเลยเนื่องจากคนไข้เนี่ยเขาเส้นเลือดใหญ่แดงที่มันลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะแตกที่มันจะไปเลี้ยงเขาเรียกอะไรไข่หลังบ้านเราอะคิดนี่อะไตเส้นเลือดที่มันจะไปเลี้ยงไตเนี่ยมันก็จะพองมันจะพองพอมันพองแบบนี้มันลำบากเขาต้องใส่สเตนไม่รู้กี่อันสเตนก็คือใส่ขดลวดไปทางนั่นแหละนะเยอะมากแหละ
ซึ่งเคสนี้พี่เป็นคนที่ไม่เคยเริ่มต้นในการทำเคสนี้เลยส่วนใหญ่พี่เข้าไปทำงานเขาทำได้ครึ่งหนึ่งแล้วพี่ก็จะไปพิกอัพเอาจากที่มันเหลือพิกอัพก็คือพี่ก็จะไปเริ่มจากเขาดำเนินไปถึงไหนพี่ก็ไปเริ่มเอาตรงนั้นซึ่งพี่จะเป็นคนที่ไม่เคยเริ่มผ่าตัดเคสนี้เลยพอเจ้านายพี่ส่งเข้าไปทำโอ้ไฮเคฮาไอเอลพอพี่เห็นปุ๊บพี่ถามเลยอันนี้คือบุคลิกของคนมีความมั่นใจคุณอย่าคิดว่าการถามเป็นคนโง่คนถามเพื่อความฉลาดถามเพื่อรู้พี่ไม่สนพี่เดินไปคุณหมอเขาก็ทำอันนี้เขาทำวาล์วหัวใจนี่มันเป็นวาล์วที่เขาจะต้องทำเขาเรียกพรีเมดก็คือเขาทำขึ้นมาก่อนมันไม่ได้ทำมาจากโรงงานนี่คือคุณหมอเขาทำเองเพราะมันต้องใส่ขดลวดตรงนี้แล้วก็ใส่ขดลวดตรงนี้พี่เห็นคุณหมอทำปุ๊บแล้วก็มีเข็มเต็มเลยพี่ก็เลยถามเพื่อนว่า do we have to count that needles เพื่อนบอก no you just throw everything away you don't count anything on this table อ๋อโอเคคุณหมอก็หันมามองพี่ว่า have you done it before พี่บอก no interesting of course yes พี่ตอบอย่างนี้เลยคุณหมอเขามองหน้าพี่แบบอู้เพราะว่าเขาถามพี่อ่อนว่าคุณเคยทำเคสนี้ไหมพี่บอกไม่เคยเขาบอกว้าวน่าสนใจพี่บอก yes of course พี่ตอบอย่างนี้เลยแล้วพี่ก็ไม่สนใจแล้วพี่ก็เดินนะก็ถ้าพี่ไม่รู้พี่ต้องถามอะไม่ถามแล้วพี่จะรู้ไหมล่ะอันนี้เขาบอกเป็นบุคลิกของความมั่นอันนี้เป็นบุคลิกหนึ่งของคนที่มีความมั่นใจเลยนะคุณอันนี้ไม่เชื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะ The Magic of Thinking Big อันนี้พี่อ่อนอ่านหนังสือเลยนะอ่านหนังสือจาก The Magic of Thinking Back I mean Big พี่อ่อนอ่านข้อความ The Magic of Thinking Big หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมคุณได้เลยทีเดียวเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ดูถ้าเป็นภาษาไทยก็ขอให้คุณจงรีบไปซื้อมาอ่านอันนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนนิสัยคุณเดี๋ยวพี่มาหากคุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะแป๊บนึงอันนี้พี่ฟังออดิโอบุ๊กไม่รู้กี่รอบจนพี่ต้องไปซื้อหนังสืออะหนังสือเล่มนี้พิมพ์มาแล้ว6 ล้านเล่มนะคะหนังสือเล่มนี้พิมพ์มาแล้ว6ล้านเล่มพวกคุณคิดดูพิมพ์มาแล้ว6ล้านเล่มว้าวเอามาดูเห็นตัวเองอยู่ตรงนู้นเอามาดูตรงนี้ค่ะน้องๆ นี่หนังสือเล่มนี้เห็นไหมคะนี่หนังสือเล่มนี้ไปซื้อมาเลยไปซื้อเลยถ้าเป็นภาษาไทยคุณก็ไปซื้อเลยThe magic of thinking back and big okay ไม่ใช่ back thinking back ตัวนี้คุณไปซื้อเลยเนี่ยนะมันเป็นหนังสือที่มันจะเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนนิสัยคุณได้เลยทีเดียวพี่ออนชอบมากอันนี้มันเป็นฟอนต์แคมล่านั่นเองตอนนี้พี่ออนรู้สึกเบื่ออย่างแรงเบื่อตรงไหนเบื่อทั้งอินเทอร์เน็ตเบื่อ Facebook มากเลยเมื่อไหร่จะมีแอปใหม่ที่ Facebook จะได้ไม่เล่นตัวแบบนี้พี่ออนเริ่มเบื่อ Facebook แล้วเนี่ยไหนจะข้อความก็ไม่ให้ไหนจะอู้ตายแล้วข้อความเพิ่งขึ้นใหม่ก๊อดโทรศัพท์พี่มันอาจจะช้าก็ได้เนาะข้อความขึ้นเฉยเลยในโทรศัพท์พี่อ่ะ Unbelievable โอ้ไลฟ์ไปไลฟ์มาข้อความขึ้นเฉยเลยโอ้ my god เพิ่งเห็นนั่นเนี่ยใช่กับข้อความขึ้นอู้ดีใจโอ้ hi K as and it will be given to you seek and you will find yeah อันนี้นะคะอันนี้คือเป็นบุคลิกของคนที่มีความมั่นใจนะคะถ้าเป็นหัวอะไรเอ่ยยิ่งน่าเบื่ออันนี้หมายทำไมเอ่ยนะพี่ไม่แน่ใจถ้าเป็นนะคะ I like you so much oh my god thank you so very very much I like you too I think I saw you on my message okay เขาบอกว่า I like you so much I like you very very much as well okay ซึ่งหนังสือเล่มนี้พวกคุณจะเปลี่ยนน
นิสัยเปลี่ยนบุคลิกเมื่อก่อนพี่อายไม่กล้าถามเท่าไหร่เวลาพี่จะเข้าห้องเรียนเนี่ยเอ้ยเวลาพี่ออนจะไปทำงานบางครั้งพี่ถามพี่กลัวคุณหมอเขาเสียเซลล์นั่นเองนะคะใช้แอป Zoom ถ้าพี่ออนใช้แอป Zoom อย่างเงี้ยแฟนเพจพี่มีเป็นแสนแบบเนี้ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะจ๊ะน้องนานาช่วยพี่หน่อยถ้าสอนอะมันก็โอแหละแต่ถ้าเราจะมาไลฟ์ที่เรามีแฟนเพจเป็นแสนแบบเนี้ยน้องบอกใช้แอป Zoom แอป Zoom มันออนมันก็สอนน่ะเนาะพี่ไม่รู้เหมือนกันเอาไปไว้อนาคตพี่ศึกษาก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะขอบคุณที่ลองให้ความคิดขอบคุณที่แนะนำพี่ออนแล้วกันแล้วพี่ก็จะลองศึกษาดูพี่มี Zoom พี่ก็มีแอปพลิเคชันของ Zoom นะพี่ก็ยังเป็นสมาชิกของ Zoom เพราะพี่เรียนกับคุณโทนี่พี่ก็ใช้ Zoom แต่พี่ยังไม่เก่งพี่ไม่รู้มันใช้ยังไงอะไรยังไงเอาไปว่าพี่ออนจะศึกษาแอป Zoom ก่อนนะจ๊ะน้องๆทุกคนว่ามันเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ออนกำลังศึกษาพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะพี่ออนไม่เก่งเพราะพี่ออนไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาแบบพวกนี้เวลาเสพสื่อพี่ก็ไม่ค่อยวิ่งตามสื่อเท่าไหร่จนมีน้องบอกพี่ออนคะการสอนของน้องของพี่ออนเนี่ยมันโคตรโบราณเลยพี่ออนก็เลยอยากจะหัวเราะการแต่งเนื้อแต่งตัวการพูดการจาพี่ออนทันสมัยแต่เทคโนโลยีของพี่ออนโบราณมากทั้งที่สามีพี่ออนเป็นเอนจิเนียร์คอมพิวเตอร์จ้านั่นเองนะคะโอเคต่ออันนี้แหละคือบุคลิกของมีคนมีความมั่นใจพี่ฟังออดิโอจากคุณจากคนนี้เลยอันนี้พี่ออนจะกลับมาตรงนั่งตรงนี้แล้วเพราะพี่ออนไม่สนใจตรงนั้นแล้วเพราะพี่ออนอ่านข้อความตรงนี้ได้นั่นเองนะคะอ่ะพี่ออนอ่านหนังสือเล่มนี้พี่ออนถามเลยถ้า Zoom Sky Google Meet Google Dion alright we'll see guysนะเดี๋ยวก็รู้นะไบรอันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ออนศึกษาก่อนก็แล้วกันเพราะตอนนี้พี่ออนกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาไม่รู้อะไรเป็นอย่างไรนะคะอ่ะต่อพอพี่ออนบอกว่า Facebook ยิ่งจังข้อความมาเลยเพราะเราจะไปใช้เว็บไหนนะ Facebook ข้อความขึ้นเลยในโทรศัพท์พี่ออนมันอาจจะช้าก็ได้นะคะเอาไปว่าพี่ออนอาจจะเป็นเพราะว่าโทรศัพท์พี่ออนมันโหลดเกินไปหรือเปล่าอันนี้พี่จะพยายามไปลบข้อความไปลบอะไรที่พี่ออนมีเพราะโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นรุ่นที่ iPhone ที่11แล้วก็มีกิกที่เยอะที่สุดแล้วนะเนี่ยกิกมันเยอะมากแล้วนะเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อาจจะมีอะไรเยอะแยะตะแป๊กไข่อกนั่นเองนะคะช่างหัวมันอ่ะต่ออันนี้พี่ออนบอกแล้วบุคลิกของคนที่มีความมั่นใจถามอย่ากลัวถ้าไม่รู้ถามเลยพี่ถาม all the time นะคะพี่ถามออเดอร์ถามพี่ไม่กลัวแล้วพี่ก็ไม่อายด้วยนะคะ Facebook กลัวพี่ออนย้ายหนี พี่ก็พูดเล่นไปงั้นน่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะโอเคอันนี้พี่ออนบอกแล้ววันนี้คือบุคลิกของคนที่มีความมั่นใจ1ยิ้ม2ถาม เพจดิออนไม่เคยแจ้งเตือนเลยครับกว่าจะแจ้งก็30นาทีอื้อหรอยอันพี่ออนอยากจะเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์ดซะเหลือเกินนะไออันนะพี่จะบอกเขานี่เธอเวลาฉันไลฟ์ทีไรข้อความฉันจะต้องเตือนให้คนทั่วโลกนะจ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ไม่ได้บูทเพจหรือเปล่าน้องอาจจะเป็นเพราะพี่ไม่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ดิออนไม่ค่อยทำโฆษณาหรือเปล่าน้องนะหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะอันนี้พี่อาจจะต้องมีการโฆษณานิดนึงเอาเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าเราจะโฆษณาอะไรยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะให้แอดมินพี่ไปแจ้งนั่นเองมาร์คซักเกอร์เบิร์กอย่าไปว่าเขาเดี๋ยวเขาโกรธเขาปิดเพจพี่ออนนะมาร์คซักเกอร์เบิร์กโอเคขอบคุณมากนะคะไรอันที่แจ้งให้พี่ออนทราบเอาไปว่าเดี๋ยวพี่ดีออนจะลองไปให้แอดมินดูว่านี่เธอจะไปบูทเพจยังไงอะไรยังไงเธอเริ่มบูทเพจหน่อยนะ I have seen you watch and commenting on Chris oh yeah I watching him because I try to find out what application that he used so I follow himLisely, so I like him because I think he's down to earth man. I think I like him, you know. He a down to earth teacher, so I like it. I mean, I like him. So I just
follow him because you know, nowadays it whoever had the page, it seemed like you can follow somebody else. So I don't know. I mean, I'm not really good at this guy. You know what I mean? พี่ออนบอกว่าพี่ออนไม่ค่อยเก่งกับการท่องโลกแบบนี้นะพี่พูดตรงๆพี่ออนทำนี่พี่ออนทำด้วยความคิดด้วยปัญญาของพี่แหละมันก็เลยล้าหลังนะแต่พี่ออนเป็นคนทำงานพี่ออนก็เลยรู้สึกว่าวิ่งตามมากไม่ค่อยได้นั่นเองเพราะพี่ออนเป็นคนทำงานนั่นเองนะคะก็เลยเอาเท่าที่พี่ออนเอาได้ทำได้เท่านั้นเนาะอะไรที่พี่ออนทำไม่ได้เอาไม่ได้ก็อย่าไปเอามันเอาเท่าที่พี่ออนทำได้นั่นเองโอเคอ่ะต่ออันนี้เป็นบุคลิกที่มีความมั่นใจพี่ออนบอกไปแล้วอะตอนนี้เรามาเข้าเรื่องนั้นเลยพี่ออนเรื่องไหนจ๊ะเรื่องที่ว่าเราจะเอาคนรักเก่าเรากลับคืนมาได้อย่างไรอะแต่น้องคนนี้เขามีคู่แข่งเป็นสาวฟิลิปปินส์แล้วน้องก็ลงไปเล่นน้องเข้าไปสมัครเล่นฟิลิปปินส์อะไรก็ไม่รู้เท่านี้ก็ดีแล้วเจนนี่บอกอ๋อเจนนี่น้องเข้าไปเล่นเว็บไซต์เขาเรียกอะไรอ่ะไทยคิวปิดใช่ไหมถ้าคนไทยเล่นไทยคิวปิดน้องก็เลยไปสมัครเล่นฟิลิปปินส์คิวปิดน้องบอกว่าเว็บฟิลิปปินส์คิวปิดเนี่ยมันเป็นเว็บที่มีผู้ชายที่มีเกรดดีๆทั้งนั้นเลยทำไมผู้ชายเกรดดีๆเขาถึงไปชอบคนฟิลิปปินส์คะพี่ออนว้าวเป็นคำพูดที่ตอบยากมากเลยใครจะช่วยพี่ออนตอบช่วยหน่อยแล้วหาตัวช่วยนะคะแล้วเพราะว่าพี่ออนก็ไม่รู้ว่าทำไมผู้ชายเขาถึงไปเดทสาวฟิลิปปินส์คนที่มีศักยภาพทำไมเขาถึงอยากจะเดทสาวฟิลิปปินส์น้องถามแบบนี้น้องบอกว่าหนูอยู่ในวงการของไทยคิวปิดมาตั้ง 6-7 ปีนะพี่ออนแล้วแฟนหนูไปติดสาวฟิลิปปินส์หนูก็เลยอยากรู้ว่าฟิลิปปินส์คิวปิดมันเป็นยังไงหนูก็เลยเข้าไปสมัครเพจฟิลิปปินส์คิวปิดว่าซ่าน้องว่านะฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษเก่งกว่าคนไทยอันนี้พี่เห็นด้วย 100% นะคะถูกต้องค่ะด้วยภาษาด้วยความกล้าด้วยกริยาที่กึ่งอเมริกันนะจ๊ะเพราะอะไรคะเพราะคนฟิลิปปินส์เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษโดยที่ปานเกิดนะคะแล้วคนฟิลิปปินส์เป็นบุคคลที่กล้าที่จะโชว์กล้าที่จะคุยเรื่องลึกๆลับๆในที่ลับๆลึกๆนั่นเองสาวไทยถ้าเป็นเรื่องลึกๆลับๆส่วนใหญ่จะไปไม่เป็นกระอึกกระอักกระอักกระอ่วนนะคะโหยปากหวานนะเราเนี่ยอุ๊ยดีนะเนี่ยถ้าพี่ออนเปิด Facebook ไว้2อย่างอย่างนี้ดีเวลาอ่านชื่อนักเรียนไม่ทันมาดูในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะน้องอะไรนั่นน่ะคุณชื่ออะไรอู้ตาพี่ออนมันก็เริ่มแก่แล้วนะคุณชื่ออะไรแพชนาวันเหรอคะแพชนาวันน่าจะเป็นแพชนาวันโอเคอันนี้คุณเป็นแฟนฟันแท้เป็นแฟนพันท็อปเลยนะคะอันนี้พี่ออนมีความรู้สึกว่าพี่ออนไม่เคยให้แฟนเพจโอเคถ้าคนไหนแชร์คนไหนนะพี่ออนจะลดราคาให้นู่นนี่นั่นทำไมพี่ออนถึงไม่ทำเหมือนคนอื่นก็เพราะค่าเทอมค่าเรียนพี่ออนมันถูกมาก599บาทปกติพี่รับปากนักเรียนห้องแชทว่าลด 50% ก็ไม่ใช่ห้องนี้เพราะห้องนี้มันลดแล้ว599บาทนี่มันถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วนั่นเองนะคะโอเคฉะนั้นขอบคุณแฟนเพจที่แชร์ที่ไม่เคยขอแม้กระทั่งส่วนลดเพราะมันถูกแล้วนั่นเองนะจ๊ะ599บาทค่าเรียนเรียนลงไปเรียนหัวปักหัวปั๊มไปเลยนะคะแค่599บาทได้ครูมืออาชีพอย่างพี่ดีออนเคยเป็นนักเรียนขั้นเทพแล้วยังมาเป็นครูขั้นเทพอีกอะประสบการณ์ที่เคยเป็นนักเรียนกระตุกกระตักกระตึกกระตักก็เอามาแชร์กับนักเรียนพี่นั่นเองเพราะว่าปัจจุบันการใช้ภาษาอังกฤษของพี่ขั้นเทพหรือเปล่าโน้แต่ความมั่นใจของพี่มันขั้นเทพเท่านั้นเองความมั่นใจของพี่มันเป็นพาสปอร์ตผ่านทุกด่านนั่นเองนะจ๊ะฉะนั้นมาเอาความมั่นใจของพี่ดีออนไปใช้แล้วคุณจะผ่านทุกด่านโอเคเนาะอ่ะที่น้องบอกว่าพี่คะตอนเนี้ยเขาให้หน้าหัวล้อมาพี่ก็หัวล้อตามเพราะพี่แฮปปี้ไง
แต่ถ้าเจอหน้าโกรธมาพี่ฟิลิปปินส์แพ้สาวไทยตรงความนุ่มนวลดูแลตัวเองแกร่งและส่วนตัวคิดว่ามีสาวไทยเยอะกว่าอันนี้พี่ไม่รู้นะคะก็เอาแปลว่าเอาแก่ความคิดของแต่ละคนก็แล้วกันนะว่าคุณจะคิดยังไงคุณสะดวกคิดยังไงสิทธิ์นั้นก็เป็นของคุณเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเราจะคือเราไม่ขัดกันเอาแปลว่าเรามาแชร์ความรู้สึกอ๋อแชร์ไปแล้วนะคะอู้ขอบคุณมากจ้ะเจนนี่นะคะก็เอาไปว่าเราสะดวกจะแชร์คนไหนเอ้ยเราจะสะดวกจะคิดยังไงก็เอาไปว่าตามประสบการณ์มนุษย์มีความประสบการณ์ที่มนุษย์มีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะในความคิดของพี่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะไปทางฝรั่งมากกว่าเราเขาอย่างเรานี่เวลาคุยเรื่องใต้สะดือเมื่อไหร่เราเหี่ยวเพราะเราไม่อยากคุยเราอึดอัดเพราะว่าวัฒนธรรมของเราไม่ได้ถูกสอนให้มาคุยเรื่องลึกๆลับๆในที่แจ้งอย่างเงี้ยใครอยากจะมาคุยเรื่องลึกๆลับๆในที่แจ้งเราก็ไม่อยากคุยใช่ไหมอย่างพี่ออนอย่างเงี้ยเวลามาไลฟ์พูดเรื่องแบบนี้พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะไลฟ์เท่าไหร่นั่นเองนะคะเรื่องลึกๆลับๆ บางครั้งพี่ก็รู้สึกอึดๆอัดๆเหมือนกันนั่นเองฉะนั้นพี่ว่าไม่แปลกที่คนไทยจะแพ้ฟิลิปปินส์ก็เพราะตรงนี้เพราะพวกเราไม่กล้าคุยเรื่องเซ็กเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่นเองน้องก็เลยบอกหนูอยากจะรู้ว่าฟิลิปปินส์มันวิเศษกว่าสาวไทยตรงไหนทำไมแฟนหนูถึงไปติดสาวฟิลิปปินส์แต่ในความคิดของพี่แล้วสาวไทยสวยกว่าสาวไทยคมกว่าดูพี่ออนซีในความคิดของพี่ออนนะ Are you afraid of being banned from Facebook? Not really. I don't. I mean, I'm not. I'm just... I was wondering how come I don't have a... I just wondering how come I don'tHave the comment, you know. But now I have it. I think my phone is slow. อาจจะเป็นเพราะว่าโฟนพี่ออนมันสโลว์ก็ได้อันนี้เราค่อยว่ากันนะจ๊ะแต่ตอนนี้มันขึ้นแล้วคุณครูสอนไม่แพงค่ะได้ความรู้มากมายทุกคนทุกคลาสก็โอ้โหขอบคุณมากนะคะคุณแพททอมสันเนี่ยคุณแพททอมสันเป็นนักธุรกิจขนาดเล็กในอเมริกานะคะมาสมัครเป็นนักเรียนพี่ออนมาเป็นนักเรียนพี่ออนตลอดเลยทุกวันนี้คุณแพททอมสันเนี่ยรับโทรศัพท์เองบริหารงานเองหมดเลยสามีบอกโหรู้อย่างนี้ส่งไปเรียนตั้งนานแล้วนั่นเอง ตอนนี้คุณแพททอมสันหงอยเพราะอะไรคะสามีไม่ยอมไปด้วยเพราะคุณพอสามีรู้ว่าคุณแพทมีความสามารถรับโทรศัพท์เองพูดภาษาอังกฤษเองเมื่อก่อนคุณแพทไม่กล้ารับโทรศัพท์พอมาเป็นนักเรียนพี่ออนคุณแพทรับโทรศัพท์เจนเลยคุณสามีก็รู้สึกว่าเมียทำอะไรเองได้ทุกอย่างคุณแพทบอกสามีไปเล่น Facebook ไปคุยกับเพื่อนซะจนลืมภรรยานั่นเองนะคะอันนี้อาจจะโทษพี่ออนหรือโทษใครล่ะคะเนี่ยคุณแพทพอคุณแพทเก่งปุ๊บคุณสามีไม่ไปด้วยคุณสามีไม่มีงานทำคุณสามีก็เลยเกิดอาการเหงานั่นเองนะคะฉะนั้นคุณแพทก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีนะคุณแพทบอกว่าตั้งแต่มาเป็นนักเรียนคุณออนสามีไม่ยอมทำอะไรเลยไปเล่นแต่เฟซบุ๊กเมื่อก่อนนะเวลามีลูกค้ามาก็มารับลูกค้าให้มารับโทรศัพท์ให้ทุกวันนี้ไม่มาทำอะไรให้เลยค่ะพี่ออนพี่ออนก็บอกว้าวอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ออนไปสอนให้คุณแพทเก่งเกินไปหรือเปล่านั่นเองนะคะก็ว่ากันไปโอเคเนาะแต่ในความคิดของพี่ก็เราเก่งก็ดีเหมือนกันนะนะเราจะได้แบบไม่ต้องไปเป็นภาระของเขานั่นเองโอเค Men would like to feel needed ผู้ชายเขาพี่เคบอกว่าผู้ชายพี่ติดขนตาไม่แน่นเหมือนมันจะหลุดแต่ตอนนี้เอาช่างหัวมันไม่มานั่งแก้หัวมันดอกเสียเวลาช่างหัวมันรู้สึกมันรำคาญพี่ออดไงขนตาด้านเนี้ยมันจะหลุดพี่ออดรู้ว่ามันจะหลุดเออช่างมันเถอะโหหน้าเด็กหน้าเด็กๆค่ะอู้ขอบคุณนะคะหน้าเด็กนี่ก็เพราะว่าแต่งหน้าเอานะคะปกติที่หน้าก็ไม่เด็กนะคะนี่แต่งใส่ตอนนี้พี่ออนโบกปูนนะคะรู้คุณรู้จักโบกปูนหรือเปล่าคะพี่ออนโบกปูนเนี่ยก่อนที่พี่ออนจะเนี่ยพี่ออนโบกปูนนั่นเองนะคะผู้หญิงไทยเราสวยนุ่มนวลเอาใจเก่งแต่เราเองก็ต้องมั่นใจเก่งภาษาไม่อายเข้าใจฝรั่งด้วยอันนี้ก็เห็นด้วย 100% นะคะเห็นไหมคะ
ขนตาพี่อ่อนมันตกลงมาปิดตาพี่อ่อนโอ้ my god อ่ะพี่อ่อนอดทนเอาไลฟ์ต่อไปนะพี่อ่อนอย่าหยุดกลางคันนะเพราะว่าขนตาติดมันติดยังไงไม่รู้มันติดไม่ดีแล้วมันก็เลยจะลงมากวนพี่อ่อนไงนะอ่ะไม่เป็นไรพี่อ่อนต้องประคับประคองต่อนะพี่อ่อนหยุดกลางคันไม่ได้แล้วพี่อ่อนมาถึงขนาดนี้แล้วจ้าพี่อ่อนก็จะคุยต่อนะคะก็เหมือนที่พี่อ่อนบอกน้องๆ นั่นแหละนะคนไทยก็รู้แต่วัฒนธรรมของเรารู้ความนุ่มนวลของเราอเมริกาคนฟิลิปปินส์เขาก็รู้จุดแข็งของเขาว่าอยู่ตรงไหนเราก็รู้จุดแข็งของเราว่าอยู่ตรงไหนผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงที่นุ่มนวลแต่คนฟิลิปปินส์เขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดผู้ชายบางครั้งเขาก็ไม่ใช่จะชอบแต่นุ่มนวลเขาก็ชอบความเด็ดขาดด้วยเหมือนกันเขาชอบผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองคิดเองทำเองความมีความสุขด้วยตัวเองไม่มานั่งเอาความสุขมาเป็นหน้าที่ของผู้ชายจะต้องทำให้เรามีความสุขนู่นนี่นั่นนั่นเองนะคะฉะนั้นก็เลยจะต้องคือเราจะเอายังไงดีอ่ะก็คือเราจะไม่มานั่งว่าเออชาตินี้ดีกว่าชาตินั้นดีกว่าเอาไปว่าประสบการณ์ของใครอยู่ตรงไหนก็คือตรงนั้นแต่ในความคิดของพี่คนฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะพี่มีเพื่อนที่เป็นฟิลิปปินส์เพียบในที่ทำงานพี่คนฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะเด็ดขาดคนฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะนำสามีพี่ออนบอกไว้ก่อนคนฟิลิปปินส์ไม่เดินตามสามีคนฟิลิปปินส์เป็นผู้นำซะส่วนใหญ่สามีงอด้วยพี่ออนจะบอกไว้ก่อนสาวฟิลิปปินส์แซ่บกว่าฝรั่งชอบอันนี้พี่เชื่อ 100% เพราะเขาแรดได้ที่นั่นเองฝรั่งจะชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเปิดเผยเป็นตัวของตัวเองสาวไทยค่อนข้างจะกระมิดกระเมียนก็ถามว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเราพี่เข้าใจวัฒนธรรมของเรามันไม่เปิดมันไม่เผยพี่มีเพื่อนฟิลิปปินส์เพียบฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นำสามีจ้ะนะเขาก็ฝรั่งบางครั้งเขาอาจจะชอบคนลักษณะนั้นก็ได้นั่นเองอันนี้พี่ไม่รู้คนที่มาแต่งงานกับคนไทยก็มีมากมายคนที่ชอบฟิลิปปินส์ก็มีมากมายแต่เนื่องจากน้องเขามีคู่แข่งเป็นสาวฟิลิปปินส์เขาก็เลยอยากจะรู้ว่าสาวฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีดีตรงไหนมันถึงจะมาแย่งคนรักฉันไปนั่นเองอ่ะมาดูมาฟังเนื่องจากผู้ชายคนนี้ไปแอบแชทกับสาวฟิลิปปินส์สาวฟิลิปปินส์ก็อายุน้อยด้วยรูปโฉมนมพันโอ้ my god นางถ่ายรูปตูดเป็นตูดแต่ว่านางใส่เสื้อผ้ารัดรูปแต่นางดูดีนางยิ้มนางขี้เล่นนางเวลานางเฟซไทม์กับผู้ชายโอ้ my god นางก็ค่อนข้างที่จะอันนี้ เข้าใจเนาะนางก็มีลักษณะนี้ในตอนนางเฟซไทม์กับคนรักของนางนั่นเองทำไมพี่ออนรู้ล่ะจ๊ะก็เพราะว่าเขาแคปเจอร์หน้าจอตอนที่เขาแชทกับแฟนเขามาให้น้องคนนี้ดูน้องคนน้องคนนี้กับน้องคนนั้นกับฟิลิปปินส์เหมือนกับเขาชอบฉันนะอ่ะน้องเขาก็แคปเจอร์รูปของน้องที่เคยคุยกับคนรักของเขาไปให้น้องดูก็เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ก็รักฉันนะชอบฉันนะนู่นนี่นั่นประมาณนี้ในความคิดของพี่ดูลักษณะบุคลิกของเด็กคนนี้นะคะแนนเต็มร้อยพี่ให้ 1,000 นะเพราะหล่อนเป็นสไตล์ที่ผู้ชายต้องการเลยหล่อนเป็นสไตล์ของผู้ชายต้องการเลยเพราะหล่อนขี้เล่น Philippines are good at flirting with men เห็นไหมคะขนาดพี่เคเขาก็ยังมาซัพพอร์ตข้อมูลนี้พี่เคบอกว่า Philippinesare good at flirting with men ก็คือเขาจีบคนเก่งนั่นเองต่อให้เป็นคนไทยเหมือนพี่ออนเนี่ยถ้าผู้ชายคนไหนได้หลงเข้ามาคุยด้วยนะโอ้ my god ขนาดลิงยังหลับมีเหลือคนจะไม่หลับมาเจอพี่ออนเพราะพี่ออนมีบุคลิกที่คล้ายสาวฟิลิปปินส์มากถ้าแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่แข็งพี่ข่มแหลกลานอันนี้คือนิสัยพี่นั่นเองนะคะคือนิสัยผู้หญิงฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะเป็นผู้นำไม่ค่อยเป็นผู้ตามเท่าไหร่เท่าที่พี่เห็นเพื่อนๆพี่มาคนที่ชอบแย่ชอบหยอกผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำผู้ชายซะมากกว่านั่นเองพอผู้ชายรักจะไม่ค่อย
จะไม่ค่อยข่มเราพอเขารักเราเขาตามใจเราเหมือนสามีที่บ้านเนี่ยพอเขารักเราเขาก็ตามใจเราโอกาสที่เขาจะขัดใจเราน้อยมากนั่นเองนะคะฉะนั้นพี่ออนยอมรับว่าพี่ออนมีนิสัยคล้ายสาวฟิลิปปินส์ขี้เล่นแต่ไม่เล่นขี้นะขี้เล่นเฉยๆอ่ะมาดูเวลาผู้ชายเขาเฟซไทม์กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็จะนั่งเอามือแบบนี้เลยเหยียมือแบบหมายถึงว่าเขาก็เอาขาเขาออกมาแต่เขาปิดตรงเขาปิดตรงน้องเขาอะไว้ไม่ให้คนเห็นนั่นเองนะคะเขาปิดตรงน้องของเขาไว้ไม่ให้คนเห็นแต่ตรงอื่นเขาเปิดเหมือนกับเขาจะให้ผู้ชายเห็นว่าคุณลองคิดดูแล้วกันว่าอะไรอยู่ระหว่างขาฉันอะไรประมาณเนี้ยคุณเข้าใจเนาะจากนั้นอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยทีเดียวหากเวลาคุณนั่งอยู่กับผู้ชายเวลามือคุณจะวางไว้ตรงนี้นะตรงของผู้ชายตรงนี้อ่ะเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเพราะผู้ชายจะเป็นบุคคลที่คิดลึกถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะผู้ชายคิดลึกพี่ออนบอกไว้ก่อนฉะนั้นบุคลิกนิสัยของเด็กฟิลิปปินส์คนนี้จะได้ใจผู้ชายทั้งโลกพี่ดูออกเพราะความแรดของน้องได้ที่น้องหน้าตาเขาก็ดีการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาก็โอเลยทีเดียวเวลาเขาเล่นกับผู้ชายแลบลิ้นเขาก็ฉลาดเขาทำอย่างนี้คุณคิดดูว่าเขาทำอะไรอ่ะเขาก็อันนะเวลาผู้ชายบอก I meet you เขาบอกผู้ชายบางคนเขาก็ขี้อายพี่ออนเคยคุยกับผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาหล่อเหลาเอาการแต่ขี้อายเขาไม่รู้จะทำยังไงเขานั่งมองหน้าพี่ออนตอนแรกเขาไม่ค่อยคุยแล้วก็ยิ้มอายเขาก็แลบลิ้นให้พี่เฮ้ยโตขนาดนี้ยังมาแลบลิ้นให้กันอีกผู้ชายคนนี้อายุ40กว่าแล้วนะพี่ก็อายุเยอะแล้วนะคุยกันยังไงมาแลบลิ้นให้พี่แม้คุยกันแล้วก็นั่งฟังเขาก็ขี้อายเขาก็พูดน้อยๆเขาก็มีแต่อมยิ้มเขาบอกโอ้ว้าว you so beautiful so now you make me nervous เขาบอกว่า so now you making me nervous พี่บอก why because you so beautiful look at you แล้วเขาก็อมยิ้มพออมยิ้มเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็แลบลิ้นใส่พี่ออนพี่บอก what พี่ก็แลบลิ้นคืนเขาก็หัวเราะเขาบอก I like that อ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรจ๊ะ mirroring okay ฉะนั้นเวลาคุณส่องกล้องกับผู้ชายคุณดูให้ดีว่าเขาทำอะไรแล้วคุณก็จะต้องทำตามหากเขาคุณก็หากเขาคุณก็บอก double คุณพูดอย่างนี้โอเคอ้าวพี่ออนหากเขาเปิดน้องเขาล่ะอย่าเมียลิงนะจ๊ะอันนี้เราไม่เอาเราไม่เมียโอเคหากเขาเปิดน้องเขาเราอย่าเปิดน้องเราอันนี้ไม่เมียนะจ๊ะอันนี้ไม่ทำตามโอเคอันนี้คุณบอกโอ้ไอ้น้องติงI don't think I'm able to copy you for that. Okay. หากเขาทำอะไรแลบลิ้นแลบตามเขากระหยิกตากระหยิกตาตามเขาจุ๊บก็จุ๊บตามเขาจุ๊บๆเราก็จุ๊บๆตามเขาจึ๊กๆเราก็จึ๊กๆตามแต่ถ้าเขาเปิดกางเกงเมื่อไหร่เราปิดกางเกงเราทันทีนะเราอย่าไปเปิดกางเกงเราโอเคคุณก็อาจจะบอกโอ้I don't think I'm able to copy you like that. Oh boy. คุณก็อาจจะพูดอย่างนี้นะ I'm not that good. บอกเขาไปเลยถ้าคุณ copy เขาทุกอย่างอยู่ๆเขามาโผล่เอาน้องมาโชว์คุณก็บอกเลยว่าโอ้ไม่มีความสามารถอ่ะอันนี้ยอมแพ้นั่นเองโอเคอันนี้ก็ลองเอาไปเล่นดูนะจ๊ะอ่ะต่อ Chicken. Oh my godพี่เคบอกชิคเก้นก็คือเราอายเราไม่ได้อายพี่เคเราไม่ได้อายนะไทย girls are not chicken นะพี่เคแต่ว่าลักษณะนี้เราเป็นโจ๊กนั่นเองค่ะเขาแลบลิ้นเราแลบตามอะไรตามถ้าเขาเปิดกางเกงปุ๊บเราปิดกางเกงปั๊บเลยบอกว่า oh no I'm not that good I need to practice okay. อันนี้
เรา need to practice นะคะบอกเขาด้วย so give me time okay you have to give me time because I need my practice okay คุณก็อาจจะบอกอย่างนี้เขาก็อาจจะหัวเราะคุณก็ได้นั่นเองแทนที่เขาจะโกรธคุณเขาก็ไม่โกรธเขาก็จะหัวเราะคุณเหมือนที่พวกคุณหัวเราะพี่ออนนี้แหละอันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาขี้อายเขาก็มาแลบลิ้นให้พี่ออนพี่ออนก็แลบลิ้นกลับเขาบอก I like that it's so cute เขาพูดอย่างนี้อะอันนี้เขาก็อันนี้คือลักษณะเขาเรียกว่าเมียลิ่งนั่นเองเวลาเขาเฟซไทม์กับผู้หญิงฟิลิปปินส์ผู้ชายทำยังไงผู้หญิงคนนั้นเขาก็ทำตามพี่เห็นแล้วผู้ชายกระหยิกตาผู้หญิงก็กระหยิกตาเขาแคปเจอร์รูปเอาไว้ผู้ชายแลบลิ้นผู้หญิงเขาก็แลบลิ้นนั่นเองมันก็ผู้ชายเขาอาบน้ำโชว์ผู้หญิงผู้หญิงเขาก็นั่งผู้ชายอาบน้ำโชว์ข้างบนให้ผู้หญิงดูส่งรูปให้ผู้หญิงดูแล้วผู้หญิงเขาก็ถ่ายรูปที่เขาเหมือนกับโปงแต่เขาปิดตรงกลางแล้วเขาก็นั่งเก้าอี้แบบเอาขาออกมาอย่างนี้ให้ผู้ชายก็เขาเมียริ่งกันนั่นเองโอเคอันนี้น้องมีความรู้สึกว่าแฟนตัวเองผิดปกติเอ๊ะทำไมแฟนเราผิดปกติเกิดอะไรขึ้นน้องก็เลยเสิร์ชหาผู้ชายคนนี้ไปเจอใน Facebook ก็เลยเข้าไปแอบดูใน Facebook ว่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรมันก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไปเห็นผู้ชายกดรูปหัวใจน้องๆแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าใครมากดรูปหัวใจแฟนหนูนู่นนี่นั่นพี่ออนเดี๋ยวพี่ออนถือโอกาสสอนคุณเลยนะจ๊ะสอนคุณตอนนี้เลยสำหรับคนที่ไม่รู้จักว่าจะเช็คแฟนอย่างไรแต่ก่อนที่คุณจะเช็คแฟนพี่ออนบอกไว้ก่อนนะหากเรามองหาแล้วเราจะมองเห็นนะคะหากเรามองหาแล้วเราจะมองเห็นนะคะมองเห็นอะไรคะคุณมองหาอะไรคะคุณมองหาปัญหาค่ะแล้วคุณก็จะเจอปัญหานะคะหากเรามองหาแล้วคุณจะมองเห็นพี่ออนขอเตือนคุณไว้ก่อนอะไรที่ไม่จำเป็นต้องรู้อะไรที่ไม่จำเป็นต้องเห็นก็ไม่ต้องไปเห็นนะจ๊ะเราจะได้มีความสุขต่อไปโอเคเนาะหากเรามองหาเราก็จะมองเห็นหากคุณมองหาปัญหาจักรวาลก็จัดปัญหานั้นมาให้คุณโอเคพี่จะสอนก็ได้ถ้าคุณอยากจะรู้พี่รู้ว่านักเรียนพี่รู้ว่าแฟนเพจรูปรู้เพียบอ่ะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคนไหนกดรูปหัวใจคุณมั่งอ่ะคุณก็กดเลยเห็นไหมคะรูปหัวใจขึ้นเพียบเลยตั้ง73คนดูสิคะคนที่ให้กอดมี2คนคนที่ให้หัวใจคนที่ให้นิ้วมือมีแบบนี้พอนี้พอคุณกดรูปหัวใจผู้คนเหล่านี้กดรูปหัวใจคุณก็ไปค้นหาในรูปของแฟนคุณที่มีรูปหัวใจถ้าคุณสังเกตว่าคนนี้เป็นผู้หญิงสวยคุณกดปุ๊บเลยทำไมคนคนนี้ชอบมาให้หัวใจแฟนเรา all the time no ไม่ได้เราต้องไปดูเสียก่อนอันนี้คือการเป็นนักสืบแฟนนะจ๊ะพี่ออนสอนไปเลยในตัวแต่หากคุณมองหาแล้วคุณจะมองเห็นนะคะแฟนเพจทั้งหลายโอ้บอยว่าแต่คุณอยากโอ้ว่าแต่ I'm doing now ในตัวแต่หากคุณมองหาตายทำไมเสียงมันไปดังอยู่ในเพจทั้งหลายโอ้ไม่โอ้บอยว่าแต่คุณอยากโอ้ว่าแต่ I'm doing God damn What the hell on What on เพราะตอนนี้พี่ออนเปิดOn. What the hell you doing? Okay, เพราะว่าตอนนี้พี่ออนต้องปิดคอมพิวเตอร์ก่อนเสียงมันไปดังอยู่ในคอมพิวเตอร์ไงโอ้ my goodness ออนนี่เฟ้อฟ้าอย่างแรงนะเธอเนี่ย Echo I know โอเคน้องๆเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ออนต้องปิด Facebook ก่อน Oh my god ตอนนี้พี่ไม่ต้องไปดู Facebook แล้วพี่ออนมาดูทำไมมันแดงแจ๋แบบนี้ล่ะอุ้ยขนตาปิดซะมันรำคาญเลยวันนี้เราพี่ออนทำขนตามันไม่แน่นไงเพราะขนตาคู่นี้ซื้อมาใส่ไม่รู้กี่รอบแล้วอ่ะใส่จนไม่รู้ว่ามันกี่รอบแล้วนั่นเองนะคะอันนี้พี่ออนปิด Facebook ไปแล้วนะคะพี่ออนปิดไปแล้วจ้ะน้องๆพี่ออนปิด Facebook ไปแล้วตอนนี้ไม่มี Facebook ในคอมพิวเตอร์แล้วมีแต่ตรงนี้เราเห็นกันหมดแล้วเราเห็นข้อความแล้วเราไม่มีEcho แล้วตอนเนี้ยนะคะโอเคขนตาคู่นี้นะใส่จนไม่รู้กี่รอบแล้วพวกคุณรู้ไหมว่าใส่จนเอาไปแช่น้ำร้อนแล้วไปแช่น้ำร้อนเสร็จก็ไปดึงกาวออกเพราะชอบมากไงบอกกันตรงๆถ้าคุณใส่ขนตานานๆเงี้ยกาวมันก็จะติดนั่นก็คุณเอาไปแช่น้ำอุ่นนะเวลาคุณไปแช่น้ำอุ่นเนี่ย
มันก็จะดึงกาวออกมันก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่มีนักเรียนหรือใครคนนึงบอกพี่ออนอยู่ในเฟซนี่แหละขอบคุณมากๆนะจ๊ะพี่ออนไปทำตามอ่ะต่อเสร็จปุ๊บน้องเขาก็ไปสืบผู้ชายแบบที่พี่ออนให้พวกคุณดูโอเคน้องก็ไปสืบโดยการกดหัวใจคุณก็จะรู้เลยว่าคนไหนกดหัวใจให้แฟนคุณคุณก็เข้าไปดูได้เลยคนที่กดหัวใจส่วนใหญ่เขาจะเป็นแฟนของแฟนคุณนั่นเองโอเคเนาะอันนี้ก็คนที่เป็นคนที่เขาเป็นแฟนของแฟนคุณจะกดหัวใจโอเคมะอืมตอนนี้น้องๆมีข้อความไหมพี่ออนไม่เห็นข้อความพอพี่ออนปิด Facebook ข้อความหายเลยแล้วส่งข้อความดูสิแปลกจังพอเราปิด Facebook ข้อความหายไอ้ยิเคดิงมี่มีข้อความไหมคะลองใส่ข้อความมาสิไม่มีอ่ะพอพี่ออนปิดคอมพิวเตอร์ข้อความหายเฉยเลย Unbelievable ข้อความมันอยู่ในคอมพิวเตอร์นี้เองเพราะหนึ่งอย่าลืมว่าโทรศัพท์พี่ออนมันจูนใส่คอมพิวเตอร์นั่นเองนะไฮไลท์พี่ออนโกหกค่ะมันขึ้นมาพวกคุณไม่ยอมพวกคุณไม่ยอมถ่ายคอมเมนต์พี่ออนเพิ่งเห็น พี่ออนโกหกตัวจริงเพราะพี่ออนอยากจะเห็นไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์พี่ออนมันติ๊งติ๊งตองตอง Are you able to see anything yeah I see you now sorry เห็นแล้วกันทุกคนเห็นแล้วอ่ะทดสอบ test ถูกต้องกิโก้ขอบคุณนะครับวิกันดาเป็นนักเรียนห้องใหม่ไหมเนี่ยบอกวิกันดาบอกรักพี่ออนถ้าเป็นนักเรียนห้องใหม่ทำไมไม่เห็นวิกันดาเข้าไปมาใหม่แล้วจ้ะโอเคไม่เห็นวิกันดาไปเป็นนักเรียนพี่ออนเลยนะสุกัญญาเมื่อเช้าไม่เห็นเข้าเรียนเลยเดี๋ยวจะต้องตีนะสุกัญญานะหรือเปล่าสุกัญญาไปเรียนเปล่าปกติสุกัญญาถ้าเรียนพี่ต้องเห็นดิเธอตอบก่อนเพื่อนออนอะทามนะพอนักเรียนพี่คนไหนตอบเก่งพี่จะรู้ไงเมื่อเช้าเนี้ยนิตยาตอบเก่งกว่าเพื่อนเลยปกติจะเป็นจินนี่จะเป็นสุกัญญาพวกเนี้ยนะหอยคุณเอาเป็นผู้หญิงน่ารักมากปากหวานจังเลยพวกคุณเนี่ยนะนะปากหวานจังเลยเนี่ยต่อหลังจากที่พวกคุณไปเสิร์ชหาอย่างเงี้ยคุณจะรู้เลยนะว่าแฟนคุณไปคุยกับใครพอน้องเขาไปเสิร์ชบุ๊กเขาก็เจอเฟซบุ๊กแฟนเขาก็เลยไปดูรูปที่แฟนเขาโพสต์พอไปดูรูปที่แฟนโพสต์ปุ๊บเขาก็ไปเจอหัวใจของผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยกดไปหาผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกว่าคุณรู้จักกับผู้ชายคนนี้ไหมฉันเป็นแฟนอุ้ยไม่ต้องขอโทษจ้าพี่สาวเล่นเฉยจัดสมัครเรียนค่ะคุณออนสมัครเลยนะจ๊ะสมัครเลย599บาทเองนะไม่ลดไปกว่านี้หรอกมันถูกแล้วนะจ๊ะโอเคต่อเสร็จเขาก็คุยกันนู่นนี่นั่นอ่ะผู้ชายก็ไปทางนู้นเยอะแล้วนั่นเองเพราะมีความสุขเพราะมันใหม่เวลามันใหม่นี่ energy มันดึงดังทำไมคนเก่าตกกระป๋องทุกทีถ้ามีคนใหม่มาทีไรนั่นเองโอเคเสร็จปุ๊บน้องเขาก็แชทกับผู้ชายคนอื่นเหมือนกันเพราะดูท่าทางผู้ชายคนนี้จะไปแล้วเอาไม่อยู่แล้วน้องก็เลยแคปเจอร์รูปที่น้องคุยกับผู้ชายคนอื่นที่หน้าตาดีเหมือนกันเป็นหนุ่มคนอังกฤษเหมือนคนอังกฤษไอ้คนที่ไปติดผู้หญิงฟิลิปปินส์เป็นคนอเมริกันอ่ะน้องก็เลยแคปเจอร์รูปของหนุ่มที่น้องคุยด้วยผู้ชายก็เลยรู้สึกเกิดอาการเสียดายน้องขึ้นมาเห็นไหมคะ The power of การหาคู่แข่งให้กับผู้ชายเนี่ยมันมี power ขนาดไหนน้องก็บอกโอเคถ้าคุณเลือกผู้หญิงคนนั้นฉันก็จะเลือกผู้ชายคนนี้ก็เอาไปว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่กล้าทิ้งน้องไปน้องก็เลยบอกโอเคงั้นคุณเลิกกับคนนู้นฉันก็จะเลิกกับคนนี้อันนี้มันก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่จะให้คุณลองเอาไปใช้ดูโดยการหาคู่แข่งให้เขาพอเขามีคนอื่นปุ๊บพี่บอกไว้ก่อนเลยอย่าง้อเด็ดขาดจำคำพูดพี่เอาไว้ถ้าคุณง้อเมื่อไหร่คุณไปป้อน energy ให้มันคุณไปป้อนความหลงตัวเองให้มันถ้าคุณไปอ้อนให้เขาอยู่ไปขอร้องให้เขาอยู่
ขาจะได้ใจเขาคิดว่าเขามีราคาเขาเป็นที่ต้องการของตลาดเขาจะมองคุณเป็นสิ่งไม่มีค่าแหละคนที่ดีกว่านี้ก็มีคุณก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าเพราะคุณเอาค่าของคุณไปให้เขาหมดคุณจะตกกระป๋องทันทีหากผู้ชายมีคนใหม่อย่าแม้แต่คิดที่จะง้อในกรณีนี้น้องเอารูปของผู้ชายที่คุยคนอื่นด้วยมาคุยพี่โอเคถือว่า1คุณมีคนใหม่ฉันมีคนใหม่ได้บ้านเราเรียกน้ำยอกเอาน้ำบ่งมันเวิร์กนะน้ำยอกเอาน้ำบ่งบ้านเราเรียกน้ำยอกเอาน้ำบ่งน้ำยอกอย่าไปเอามีดบ่งมันใหญ่เกินไปโอเคน้ำยอกเอาน้ำบ่งอันนี้มันเวิร์กแต่ถ้าคุณไปง้อเมื่อไหร่ผู้ชายบอกว้าวฉันเป็นที่ต้องการของตลาดคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นคนเก่าถ้ามันชอบคุณมันไม่ไปหาคนใหม่แน่นอนอย่าถามมันว่าจะเลือกใครเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้เลือกที่จะอยู่กับน้องแต่ผู้ชายคนนี้อยู่แต่ร่างกายดวงใจและจิตวิญญาณไม่อยู่แล้วน้องเป็นทุกข์มากพี่ออนคะเวลาคุยกันทีไรไมเกรนมันทุกทีพี่ออนก็ไม่อยากจะหัวเราะนะมันเสียนิสัยก็น้องก็พูดตลกอ่ะเวลาน้องเขาพูดพี่ออนคะเวลาเฟดไทม์ทีไรนะไมเกรนมันขึ้นทุกทีหนูก็เลยพลอยไมเกรนจะขึ้นไปด้วยพี่ออนถ้าคนรักกันไมเกรนจะไม่ขึ้นเจอกันไมเกรนไม่ขึ้นคนไหนไปเจอคนรักแล้วไมเกรนขึ้นไม่มีมีแต่เวลาไมเกรนแล้วไปเจอคนรักไมเกรนหายโดยไม่รู้ตัวอะเพราะความรักมันยิ่งใหญ่ทำไมเจอหน้าคนรักแล้วไมเกรนขึ้นน้องบอกพี่ออนคะหนูสักจะเบื่อมันแล้วนะหนูจะทำยังไงอะเพราะไมเกรนมันขึ้นเวลามันเฟซไทม์กับหนูทีไรมันเหมือนกับมันกินยาทำใจเลยพี่ออนมันบอกว่ามันปวดหัวมันเป็นไมเกรนพวกคุณจะลองคิดดูถ้าคุณมีประสบการณ์ตรงนี้แชร์กับพี่ออนหน่อยสิคุณมีประสบการณ์แบบนี้ไหมผู้ชายบอกรักคุณบอกรักคุณแต่คุยกับคุณน้อยมากคุยทีไรก็ปวดหัวคุยทีไรก็ I'm in bed ขนาดไม่ได้คุยมาทั้งวันเราเทคไป I'm in bed Honey I'm in bed พอตอนเช้ามาเราเทคไป Honey I'm at work พอเลิกงานประมาณพอเขาเลิกงานประมาณ5โมงเย็นเรารู้ว่าเขาเลิกงาน5โมงเย็นเราเทคไปอีก Honey I'm at my parents เราก็บอกโอเคพอเทคไปอีกประมาณ3ทุ่ม Honey I'm in bed ใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้มั่งอะตอบพี่ออนหน่อยสิมาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยเร็วแล้วพวกคุณคิดว่าผู้ชายเขาคิดอย่างไรแบบเนี้ยเขาชอบเราหรือเปล่าหรือเขารำคาญเราหรือเปล่าหรือเขามีเอาเราเอาไว้เพื่ออะไรแล้วไม่มีคำตอบอ่ะข้อความไปไหนอ่ะอ้าวข้อความหายอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ออนหลอกอีกนะแล้วพวกคุณคิดว่าเป็นยังไงเจอข้อความแบบเนี้ย The man is trying to turn you awayพี่เคตอบบอกว่า the man is trying to turn you away ผู้ชายเขาทำให้คุณรู้สึกเบื่อแล้วหายไปเองโอเคพี่ออนกินน้ำพอกินน้ำแล้วมันเย็นแล้วพี่ออนหายใจไม่ออกเพราะพี่ออนเคยมีประวัติเป็นไซนัสนั่นเอง นะคะโทษจีเดี๋ยวดูก่อนดูของน้องก่อนไม่ง้อค่ะคุณออนถอยออกมาเลยแล้วเขาตามมาง้อเราเดี๋ยวนี้เขาแคร์เรามากขึ้นอยากมีวิดีโอคอลกับเราก่อนนอนถูกต้องจะพัชรินมันต้องเป็นอย่างนี้สิจ๊ะ
คุยไปเยอะแยะตอบกับแค่สติ๊กเกอร์ยิ้มอันนี้จะต้องไม่ง้อมันแล้วนะจ๊ะน้องนะหรือมนเขาไม่อยากสายสัมพันธ์อันนี้เข้าใจจ้ะน้องอุศนีคุยแก้เหงาค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะปัตตมาเคยค่ะเขารักเขาจะหาเวลาอันนี้ถูกต้องนะคะฉะนั้นหากผู้ชายมาลักษณะนี้มันเหมาะคุณว่ายังไงอย่ามายุ่งกับผมเพราะมันหาเวลาแก้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะคือมันหาเวลาแก้ตัวอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าคุณเจอผู้ชายที่เวลาจะมาคุยกับเราแล้วกลุ้มหัวขนับเหมือนกินเหมือนเห็นเราเป็นคือเวลาเจอเราปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนกับเราเป็นจอมตัวปัญหาแบบเนี้ยอ่ะจินนี่บอกผู้ชายจะเทอันนี้ถูกต้องค่ะถ้าเราโทรไปตอนเช้า I'm working sorry honey I'm working แต่คอแต่เรียกเรา honey นะเธอบอกSorry honey I'm working อ่ะเราดูเวลาจะดูเวลา working มันเลิกงานแล้วนี่อ่ะเรารู้แล้ว3โมงนี้มันต้องกลับบ้านแล้วอ่ะ Hi honey Are you home? No honey I'm at my parents I'll be home about an hour อ่ะพอ1ชั่วโมงเทคไป Hi honey Oh I'm so tired today I'm in bed already อ่ะโอ๊ยบักหานี่มันเป็นดัสซังไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วนะฉะนั้นถ้าเจอลักษณะนี้นะคะตอนนี้เขาไม่คุยกับเรามา7วันแล้วค่ะก็ไม่รู้ทำไงเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ต้องไปถามเลยจ้ะนะคุณถ้าเขาไม่เกิดคือเขาโอ้แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณก็ลองถามดูนะเขาเจ็บเขาป่วยเขาไข้หรือเปล่านะนะฉะนั้นคุณต้องถามเขาก่อนส่งข้อความไป Hi honey how are you I hope you are okayI'm worried แค่นี้คือคุณบอกว่าฉันหวังว่าคุณคงจะโอเคนะฉันเป็นกังวลแต่ถ้าเขาไม่ตอบมาเลยเนี่ยอันนี้คุณก็อาจจะคิดว่าเฮ้ย1เขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะ2เขามีคนรักใหม่หรือเปล่านั่นเองนะคะหรือคุณอาจจะเขียนไปแล้ว Hey if you still alive please give me some thumbs upอ่ะแค่นี้ได้ไหมได้ก็เขียนไปกวนตีนเลยเฮ้ยถ้ายังมีชีวิตอยู่นะส่งแค่ตำซับมาดูสิบอกแค่นี้จบแค่นี้ถ้ามันไม่ตอบก็แสดงว่ามันตายแล้วแหละถ้าตายแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือมันก็คงไม่ตอบนั่นเองนะคะเคยมีผู้ชายหายไปเพราะเขาเป็นโรคโควิดอันนี้พิมพันธ์บอกก็เคยมีผู้ชายเป็นโรคโควิดในความคิดของพี่ถ้าหายไปเป็นเพราะโควิดเนี่ยโควิดเขาได้เจาะคอหรือเปล่าคะน้องน้องพิมพันธ์ที่รักน้องพิมพันธ์ที่รักของพี่นี่เองนะคะโอเคพิมพันธ์ถ้าเขาเป็นโควิดเนี่ยเขาได้เจาะคอไหมจ้าที่รักถ้าเขาไม่ได้เจาะคอแสดงว่าเขาไม่ได้ให้เครื่องเวนเทเลเตอร์นะจ้ะเขาไม่ต้องหายใจด้วยเวนเทเลชันนะเขาไม่ได้ต้องหายใจด้วยไอ้เครื่องหายใจอะที่เจาะตรงคอเนี่ยโอเคเนาะฉะนั้นหากผู้ชายเป็นโควิดแต่ไม่ถึงขั้นกับเจาะคอในความคิดของพี่เขาก็ไม่ได้ห้ามห่างจากโทรศัพท์6ฟุตนะจ๊ะ I have met two men who had COVID 19 and recovered So you said you have two menSo how can you guys contact? So did you call him? Did he call you? I just would like to know. I never have any experience like this. Oh my god. Oh hi Pratik. Pratik บอกว่า nice earrings. Thank you. นะคะ Pratik เขาก็ following พี่ on. Okay. แล้ว I don't know how you guys communicate.Can you tell me did he message you or anything นะคะเพราะว่าพิมพันธ์บอกว่าผู้ชายที่เป็นโควิดแล้วเขาหายไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงพิมพันธ์บอกว่าหายอ่ะมาดู
ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วค่ะแต่เราก็เลิกกันไปแล้วเป็นเพื่อนกันเท่านั้นก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีใจให้เรานั่นแหละนะพิมพ์พันตอนที่เขาเป็น face to face อู้พี่เคบอก face to face mouth to mouth เลยเหรอ naughty on พี่เคบอก face to face ก็แบบนี้เลยนะคะก็อันนะ after they were both retested negative นะคะก็อ๋อพี่เพบอกว่าหลังจากเจอกันที่เขาตรวจแล้วมันไม่เป็นเขาก็ได้เจอกันโอเคไอซีฉะนั้นต่อให้คนเป็นโควิดเนี่ยถ้าเขาเป็นมากจริงๆนะในความคิดของพี่นะบางคนที่เป็นโควิดไม่มากก็มีนะพอที่จะกินพอที่จะนอนได้ถ้าคนเป็นโควิดถึงขนาดหนาวสั่นมันก็ไม่ได้หนาวตลอดนะเขาก็กินยาแล้วเราก็ห่มผ้ามีคุณหมอในที่ทำงานของพี่เป็นโควิด2คนที่ไม่ต้องเจาะคอไม่ต้องช่วยไม่ต้องใช้เครื่องหายใจเพราะคนหนุ่มๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้เครื่องหายใจนะเขาก็บอกว่าเขาก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่นะเขาก็ยังดู YouTube ดูอะไรได้ฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคของความรักคนที่ป่วยหากมีใจให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยต่อให้ป่วยให้ตายก็ขอให้ได้เถกหาคนคนนั้นเถอะจะตายก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งก่อนตายเอาอย่างนี้ดีกว่าขนาดคนจะตายเนี่ยนะเขามาหลงรักน้องคนหนึ่งมีน้องคนหนึ่งมาเล่าให้พี่ฟังพี่ออนคะมีผู้ชายคนหนึ่งแกมาชอบหนูแล้วแกมีเมียแล้วหนูก็ไม่อยากจะคุยกับแกเพราะแกมีเมียแล้วหนูมารู้ทีหลังว่าแกมีเมียหนูก็เลิกคุยกับแกแต่เผอิญแกจะตายแล้วเมียแกใช้โทรศัพท์แกโทรมาหาหนูหนูก็ไม่รับสายจนหนูไปฟังข้อความบอกว่าผู้ชายคนนั้นตายแล้วนะเพราะเขาอยากจะพูดกับหนูก่อนตายดูสิคะขนาดคนที่จะตายนะคะถูกต้องค่ะหากเขารักเราเนี่ยเขาจะหาขนาดคนจะเข้าห้องผ่าตัดถ้ารักกันเนี่ยฮันนี่ฉันจะไปห้องผ่าตัดแล้วนะเขาจะเก็บโทรศัพท์ฉันแล้วนะเรายังคุยกันโอเคฮันนี่ you gonna be okay okay I pray for you มันจะต้องเป็นแบบนี้ไงฉะนั้นขนาดคนจะตายเขายังให้เมียเขาโทรมาบอกผู้หญิงคนนี้เลยว่าเขาจะตายแล้วบอกเมียเขาได้โปรดโทรหาผู้หญิงคนนี้ให้ฉันหน่อยว่าฉันตายแล้วฉันจะตายแล้วเขาก็ตายนั่นเองฉะนั้นหากเราคุยไปเราจะ Hi honey how are you so please just letting me know that you still okay you okay like that หรือว่าส่งข้อความไปยังไงก็ไม่ตอบคุณบอก Hey give me some thumbs up to make sure you still alive okay before I'm going to date another guy คุณก็ว่าอย่างนี้นะคะถูกต้องค่ะยิ่งป่วยยิ่งคิดถึงคนที่เรารักถูกต้องอันนี้พี่เห็นด้วยพี่เข้าใจมากเลยเวลาไม่สบายเราอยู่ได้กับเราได้อยู่กับคนที่เรารักคือคนที่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดนั่นเองโอเคอ่านต่อเรื่องของน้องแล้วในกรณีอย่างนี้พี่อ่อนจะให้หนูทำยังไงเลิกก็เจ็บอยู่ก็เจ็บอ่ะพวกคุณมาลองเป็นไลฟ์เป็นเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทกับพี่อ่อนหน่อยเร็วหากเวลาผู้ชายเขาอยู่ก็จริงเนี่ยแต่เขาอยู่แบบอยู่แต่ตัวแต่หัวใจเขาไม่อยู่เนี่ยเวลาน้องจะคุยกับผู้ชายคนนี้ทีไรเนี่ยโอ้ my going what to do what going on เวลาน้องเขาเฟซไทม์กับผู้ชายคนนี้ทีไรเนี่ยผู้ชายจะกุมขมับตลอด my god my head hurt I have headache I have migraineพี่ออนนั่งคุยทีไรหน้ามันนะหัวมันหนักอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ยิ้มมันไม่หัวเลยมันไม่มีความสุขเลยพี่ออนมันคุยกับหนูมันก็เหมือนสังกตายอ่ะอยู่ก็เจ็บเลิกก็เจ็บนะเนี่ยพี่ออนอ่ะพวกคุณจะทำยังไงถ้าเป็นพวกคุณในกระทงเนี้ยอ่ะตอบให้น้องเขามีกำลังใจที่จะเดินต่อไปในชีวิตดิเห็นไหมคะผู้ชายที่คุยด้วยเป็นโควิดแต่เราก็คุยกันทุกวันจนตอนนี้เขาหายป่วยแล้วเห็นไหมคะน้องอะไรน่ะน้องมินด้าเขาก็ตอบแล้วนะคะฉะนั้น
ถ้าเขาไม่ตอบเราก็บอกเขาไปเลยเยอะ yeah. พี่เคบอกว่า I would rather bake it up พี่เคบอกถ้าเป็นฉันจะเลิกอ่ะมีใครคิดยังไงอ่ะเลิกเถอะค่ะแล้วเปิดใจคบคนใหม่เลิกเถอะค่ะอันนี้พี่ก็บอกน้องค่ะถ้าน้องอยากจะให้ผู้ชายคนนี้กลับมารักน้องใหม่มีทางเดียวคือน้องจะต้องไม่ค่อยตอบเขาเท่าไหร่น้องคุยนิดๆหน่อยๆคุยมั่งไม่คุยมั่งน้องบอกหรือไม่น้องก็บอกเขาไปเลยว่าให้สเปซเขาไปหรือน้องอาจจะโอเคหากคุณคุยกับฉันแล้วปวดหัวไม่เป็นไรอ่ะงั้นฉันจะไม่มาคุยกับฉันก็จะไม่มาคุยกับคุณเพื่อคุณจะได้เลิกปวดหัวนั่นเองนะคะพี่ก็บอกน้องเขาว่า1ถ้าอยากจะให้ผู้ชายคนนี้กลับมาเป็นคนคนเดิมน้องจะต้องเปลี่ยนโดยการไปออกกําลังกายน้องไม่ยอมน้องมาเฝ้าผู้ชายคนนี้น้องบอกไม่อ่ะถ้าหนูปล่อยไปอย่างนั้นผู้ชายคนนี้จะต้องไปหาผู้หญิงคนนั้นการที่เรามายื้อแย่งตัวเขามาคุยกับเราเนี่ยถ้าใจเขาไปคุยกับคนอื่นเขาถึงนั่งกุมกำมับนะ I have migraine เพราะหัวเขาไปอยู่กับคนอื่นก็ไม่อยู่กับเราหน้าเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาไม่มีความสุขน้องเขากลัวว่าถ้าน้องให้โอกาสผู้ชายคนนี้ปล่อยช่องว่างให้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้จะวิ่งไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วน้องบอกว่าตอนนี้พี่ออนครับปัญหามันอยู่ตรงนี้คือตอนนี้หนูกำลังทำวีซ่าที่จะไปต่างประเทศแล้วผู้ชายเขาให้หนูทำอีกประมาณ5เดือนหนูก็จะได้ไปแล้ววีซ่าแต่งงานเอ้ยวีซ่าคู่มั่นน้องเขาก็ทั้งกังวลเรื่องวีซ่าผู้ชายคนนี้ถ้าหนูได้วีซ่าได้ไปอยู่ด้วยเขาต้องแต่งงานกับหนูแล้วพี่ก็เลยอยากจะถามว่าถ้าเราได้แต่งงานกันแล้วแล้วผู้ชายไม่รักเราเราหมดใจเนี่ยมันจะไม่ทุกข์กว่าเหรออันนี้แล้วพี่ออนบอกว่าถ้าเราอยากจะได้ผู้ชายคนนี้กลับมาเราจะต้องพัฒนาที่ตัวเองเราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเราจะใช้ชีวิตอย่างโลกนี้เป็นของเราคนเดียวออกกำลังกายความสวยต้องเป็นของเราทำไมผู้ชายบางคนถึงหมดรักเรา1ความสวยความกระตือรือร้นความจี๋จ๋าดีด๋าของเราไม่มีนั่นเองฉะนั้นเราจะต้องไปปรับปรุงความสวยของเราโดยการไปออกกำลังกายทำให้ตัวเองสวยมีความสุขไม่อ่ะพี่ออนหนูไม่มีอารมณ์ไม่ได้ถ้าเราไม่มีอารมณ์แสดงว่าเรายกโลกทั้งใบให้เขาไปแล้วคนเป็นทุกข์จะเป็นเราผู้ชายคนนั้นก็จะเบื่อเราด้วยเพราะมีคนมานั่งจับยามสามตาใครชอบมั่งมีคนมานั่งเฝ้าน้องบอกเคยคุยกันวันละ6ชั่วโมงเหลือวันละ2ชั่วโมงโอ้ไม่พี่กับสามีพี่พูดกันวันละ3คำขนาดอยู่บ้านเดียวกันเจอกันเดินผ่านกันจับตูบกันปุ๊บครั้งเดียวต่อวันอะแค่นี้พวกพี่ก็ยังอยู่ได้ไม่เห็นต้องคุยกัน 2-3 ชั่วโมงเลยอันนี้แหละมันทำให้ผู้ชายเบื่อผู้หญิงจะมานั่งจ้องที่จะคุยแต่กับผู้ชายไม่ยอมไปไหนเลยมานั่งจ้องเขาอย่างเดียวไปสืบเขาอย่างเดียวว่าเขาไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นไหมนู่นนี่นั่น all the timeพี่ถึงบอกว่าถ้าอยากจะได้ผู้ชายกลับมาใหม่นะคะNo I have not I don't know what you're talking about You have heard of 7 year itch No I have no idea Do you want to share with me นะคะฉะนั้นโอเคส่วนใหญ่ผู้ชายบอกว่าชอบผู้หญิงสวยธรรมชาติแต่จริงๆแล้วชอบผู้หญิงเซ็กซี่ทั้งนั้นแหละเห็นคุณแพททอมสันบอกไหมคะส่วนใหญ่ผู้ชายก็บอกว่าชอบผู้หญิงสวยเป็นธรรมชาติพี่บอกว่าร้อยทั้งคุณแพทบอกว่าร้อยทั้งร้อยผู้ชายก็ชอบผู้หญิงเซ็กซี่ทั้งนั้นแหละอันนี้มีความเชื่อ 100% เหมือนกันกับคุณแพทคุณแพทเขาก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยนะไปดูหน้าตาเขาสินะหน้าตาสวยถึงขั้นนางงามแบบสมัยก่อนนะเพราะว่าก็เป็นคนรุ่นก่อนเหมือนพี่อ่อนนะคุณแพทย์กับพี่อ่อนก็เป็นคนรุ่นก่อนเหมือนคนรุ่นเก่าเหมือนกันนั่นก็ happiness in a marriage or long term romantic
ี๋ยวพี่อ่านหนังพี่เคแป๊บนึง relationship declines after around 7 years พี่เคบอกว่า have you heard of 7 year age พี่เคบอกว่าอันนี้ I think so หลังการแต่งงาน7ปีผ่านไปความรักมันจะจืดจางอันนี้พี่เชื่อสามีพี่กับพี่ก็ถามว่ามันจืดจางไหมมันก็ไม่ดึงดังเหมือนสมัยเจอกันใหม่ๆเจอกันใหม่ๆนี้ใครมาเบรกไว้ก็ไม่สนอะจะวิ่งเข้าหากันท่าเดียวอันนี้คุณรู้ใช่ไหมว่าอะไรมันจะวิ่งเข้าหากันท่าเดียวอันนี้คุณคิดเอาเองทุกวันนี้มันหยุมตูดกันยังทำอะไรของเธอเนี่ยรำคาญนั่นเองนะคะฉะนั้นเวลาเราจะคุยกันเนี่ยอย่าไปนั่งคุยจนให้ผู้ชายเบื่อพี่ออนก็เลยบอกน้องคะทำไมน้องไม่ไปนั่งสมาธิที่วัดโอ้ยพี่หนูทำใจไม่ได้หนูไม่มีอารมณ์ก็น้องเป็นห่วงผู้ชายคนนี้ไงในความคิดของพี่เนี่ยอะถ้าเราปีกตัวออกห่างผู้ชายคนนี้จะคิดถึงเราแต่ตัวเราไม่เคยทำอะไรให้เขาคิดถึงเลยรู้จะมาคอยจ้องแต่จะคุยกับเขาเขาว่างเมื่อไหร่ก็จะมาคุยเขาหนึ่งเนื่องจากโควิดน้องเป็นนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จสูงมากแล้วอยู่โควิดมันตูมเดียวน้องสลบเลยน้องคือล้มฟุบเลยเพราะธุรกิจของน้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับร้านอาหารเกี่ยวกับร้านนวดน้องเป็นเจ้าของทั้งหมดน้องเป็นเจ้าของร้านนวดน้องเป็นเจ้าของร้านอาหารน้องทำเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวพอโควิดมาทุกอย่างน้องฟุบเป็นหน้ากระดานเลยน้องก็เลยเกิดความเครียดไหนจะเครียดทั้งเรื่องงานไหนจะต้องมาเครียดทั้งเรื่องคนรักพี่ออนคะผู้ชายคนนี้สวัสดีกับพี่ออนพี่ได้ดู2ครั้งแล้วค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ใช่มั้ยครั้งที่4มาอีกนะผู้โอเคมันดูน้องเอผู้หญิงบางคนโฟกัสแต่เรื่องความรักเรื่องผู้ชายทำไมไม่โฟกัสที่ตัวเองที่งานที่เงินผู้ชายมันจะเข้ามาเองอันนี้พี่เห็นด้วยเลยนะน้องเอนะอันนี้จะเหมือนพี่อ่อนเลยไฮยูอีนะคะน้องยูอีคนสวยก็มาแล้วยูอีคนสวยก็เป็นนักเรียนของพี่ดีอ่อนนะจ๊ะโอเคอันนี้จริงเอพูดถูกเลยทำไมเราจะไปโฟกัสที่ผู้ชายเราโยนราคาให้ผู้ชายหมดเลยนะอันนี้พี่กับน้องเอกำลังใช้ไอเดียเดียวกันเราอย่าไปให้ความสำคัญเขาสิเราลุกขึ้นมาพัฒนาที่ตัวเองเหมือนพี่ออนเนี่ยพี่ออนพัฒนาตัวเอง all the time ต่อให้วันเวลาผ่านไปพี่อยู่บนโลกนี้มาได้ปีนี้ปีที่54นะคะตอนนี้พี่ออนอายุ54ปีการแต่งตัวพี่ออนยังคงเส้นคงศอกวามันน้อยไปบ้านเราบอกคุณจะต้องทำตัวคงเส้นคงวาเฮ้ยวายาวสิพี่ออนโง่จังศอกก็แค่นี้ยังวาเท่านี้โอ้ไม่ก็โทษจีนะจ๊ะพูดเป็ดฉะนั้นพี่ออนก็ยังแต่งตัวคงเส้นคงวาเพราะพี่จะต้องเป็นบุคคลที่มีความสวยพี่มีความมั่นใจเวลาไปไหนพี่ออนชอบแต่งตัวเวิร์นเวอร์แน่นอนอันนี้คือบอกได้เลยนี่คืออุปนิสัยของพี่ออนเลยแต่งตัวเวิร์นเวอร์ใครไม่แต่งช่วยไม่ได้เวลาเพื่อนๆไปเจอพี่ในห้างเนี่ยเขานึกว่าพี่เป็นซุปตาร์เขาบอกไม่แต่งตัวดีจังวะพี่บอกอ้าวเกิดมาชาติเดียวไม่แต่งแล้วทำไงอะร่างกายก็มีเสื้อผ้าก็มีเยอะอ่ะก็ต้องแต่งสินั่นเองนะคะฉะนั้นพี่ออนแต่ง all the time น้องเขาก็ไม่ค่อยชอบลงเฟซบุ๊กไม่ค่อยอัพอะไรเลยน้องเขาเหมือนกับเขาทำตัวเหมือนสังกตายแล้วอ่ะตอนนี้น้องสังกตายเต็มที่แล้วพี่ออนบอกน้องคะน้องต้องกล้าน้องต้องกล้าที่จะตัดสินใจไม่คุยกับเขาสักระยะใหญ่ๆแล้วเขาจะได้มีเวลาคิดถึงเราก็เหมือนที่เราพูดกันว่าอะไรนะพี่ออนลืม no contact โอเค no contact rule นั่นเองก็คือไม่ต้องไปคุยกับเขานะถ้าเขามีความรู้สึกว่าคุยกับเราทีไรแล้วเขาปวดหัวก็บอกว่า
I think only one thing might help you. What? I'm going to give you a space. Maybe your migraine might be better. อ่ะก็บอกเขาไปว่า your migraine อาจจะ be better หากฉันไม่คุยกับคุณโอเคฉันให้ช่องว่างของคุณให้สเปซคุณเนี่ยชมครั้งแรกค่ะชิปพี่ออนเลยอู้ชิปหรือชอบจ้าน้องสาวไรอ้อยต้องชอบสิจ้าอย่าไปชิปพี่จิชิปก็เท่ากับเธอชิปปิ้งพี่ส่งพี่หนีนะเธออย่าชิปพี่เธอต้องชอบพี่นะจ๊ะ absent make the heart go fonder พี่เคก็ยังบอก absent makes the heart go fonder นะคะฉะนั้นเวลาเราไม่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่พี่เคพี่เคลองพูดคำนี้สิ out of sight out of mind absent makes the heart go fonderหากไม่ได้เจอมันก็ยิ่งคิดถึงแต่บางคนก็หากไกลหูไกลตาแล้วก็ลืมนั่นเองอันนี้หากคนมันมีความรักต่อให้ตายเป็นผีอยู่ในหลุมยังอยากจะไปขุดขึ้นมาเลยกระดูกนั่นเองนะคะฉะนั้นคนที่มันรักกันต่อให้ตายเป็นผียังต้องไปหาขุดเอากระดูกมาทำบุญเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะฉะนั้นเราจะให้ช่องว่างให้เขาได้คิดถึงเราเขาเรียก no contact rule no contact rule ไม่ใช่รูพี่ออน no contact rule ก็คือมันเป็นกฎ no contact ก็คืออย่าไปคุยกับเขาปล่อยเขาเป็นอิสระมนุษย์ถ้ามันมีอิสระเหมือนหมาเนี่ยหมาคนไทยกินข้าวเสร็จมันก็ไปโตเต๋บ้านนู้นบ้านนี้มันก็ไปไล่ไก่บ้านนู้นบ้านนี้ผลสุดท้ายมันก็กลับมานอนบ้านมันเหมือนเดิมเพราะมันมีความสุขมันอบอุ่นมันรู้นี่คือบ้านปล่อยมันไปแต่และแต่ผู้ชายบางคนมันก็ไปเล่นกับเมียน้อยกลับมาหาเมียใหญ่เหมือนเดิมผู้ชายบางคนมันก็ไปเที่ยวตามแหล่งมันก็กลับมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยให้โอกาสเขาเถอะนะถ้าเราอยากรู้ว่าเขารักเราแค่ไหนปล่อยเขาไปก่อนถ้าเขาไม่รักเราเราก็ต้องทำใจตรงนั้นเราไปบีบบังคับเขาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาน้องบอกว่าหนูอยากไปอเมริกาอ่ะถ้าน้องมาตอนนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไหนจะโควิดบางเมืองก็ล็อกดาวน์นั่นเองนะคะพี่เข้าใจเพราะว่าน้องเขารอวีซ่าที่จะมาเมืองนอกพี่ก็เลยแต่น้องก็เป็นคนสวยนะเขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นคนฉลาดด้วยแต่น้องเขาบอกว่าคนนี้ดีมากพี่ออนตั้งแต่หนูเกิดมาหนูยังไม่เคยเจอผู้ชายที่ดีแบบนี้มาก่อนฮ่าพี่เข้าใจเวลารักมันเข้าตาอะไรมันก็ดีทุกอย่างแหละตั้งแต่ในชีวิตของพี่อ่อนก็ไม่เคยคิดว่า no contact rule also helps you move on เห็นไหมคะพี่เคบอกว่า no contact rule also helps you move on no contact rule also helps you move on ก็คือมันจะทำให้คุณสามารถที่จะลืมคนคนนั้นได้เช่นกันอันนี้พี่เชื่อเกิดจากตัวพี่เองเดี๋ยวพี่จะเอาประสบการณ์ของพี่มาเล่าให้พวกคุณฟังว่าพี่ออนใช้กฎอะไรที่มันเวิร์กแต่พี่เป็นคนที่มั่นใจตัวเองเลิกแล้วเลิกเลยนั่นเองโอเคตัวพี่เนี่ยหากจะต้องกลับไปกินของเก่าโอ้โหใครจะไปกินว่าน้ำพริกถ้วยเก่าอิ๊วรสชาติเดิมๆเธอเลิกกับฉันเหรอจัดงานเลิกเลยอ่ะผัวเธอตายเมื่อไรบอกด้วยพี่จะช่วยเลี้ยงลูกสองคนจำได้ไหมคะฉะนั้นเรื่องอะไรเราต้องดีด่าจีจ๋าจีบคนอื่นก็ได้ไอ้ประแดกถ้วยเก่าไม่ต้องกลับไปกินมันถ้ามันอยากจะไปกินของมันมันอยากจะไปกินประแดกถ้วยใหม่เราก็ไปกินประแดกถ้วยใหม่ได้เหมือนกันนั่นเองนะคะอันนี้พี่ก็เลยบอกน้องคะน้องไปเข้าวัดนั่งสมาธินิดนึงร่างลมหายใจเราเนี่ยพี่ตอนนี้หนูเหมือนจะเป็นไข้หนูเหมือนคือหนูอ่อนแอมากหนูไม่มีความสุขก็เพราะว่าหนูกังวลไงจ๊ะเวลาเรากังวลเยอะๆร่างกายของเรามันเป็นกรดพอเราเป็นกรดเราจะเก็บเราจะเจ็บเราจะป่วยเราจะเป็นไข้แล้วเราก็จะตายได้นะจ๊ะฉะนั้นเราจะต้องไปนั่งสมาธิล้างจิตใจของเราสมองเราจะได้โปร่งพี่ออนเคยหลงรักผู้ชายคนหนึ่งเป็นบ้าเป็นหลังเลย
ที่รักนี่ไม่ได้รักอะไรมากมายพอรู้ว่ามีคนใหม่เท่านั้นนะโอ้ my god เป็นไปได้ยังไงวะสวยอย่างฉันเนี่ยฉลาดอย่างฉันเนี่ยหน้าที่การงานขั้นเทพอย่างเงี้ยมันไปหลงรักผู้หญิงคนอื่นได้อย่างไรแล้วเขาก็มีการไปบอกด้วยนะเขาไปบอกด้วยว่าผู้หญิงที่เขาไปหลงรักเนี่ยธรรมดาธรรมดาไม่เลิศเลอเพอร์เฟกต์เหมือนเธอหรอกอ่ะแล้วทำไมเธอไม่รักคุณเลิศเลอเพอร์เฟกต์ล่ะพี่ถามเพราะว่าเธอเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ตวาดฉันก็เลยไม่ชอบฉันไม่ชอบเธอมันว่าอย่างเงี้ยพี่บอกโอเคถ้าคนนั้นมันไม่จัด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 ก็ไปนะถ้าคนไหนที่มันไม่จัด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 เธอก็จะเบื่อเขาเร็วนั่นเองพี่ก็เลยว่าอย่างนี้มันก็บอก no she's very nice นั่นเองนะคะหลังจากนั้นพี่ก็ไม่คุยด้วยเลยโอเคเอาอย่างนี้ถ้าคุณรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะเอาอย่างนี้เลยถ้าคุณรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณบอกเขาเลยว่าถ้าคุณปวดหัวนักอ่ะก็เลิกคุยซะเอาสเปซไปว่าอย่างนี้เอาสเปซไปน้องบอกพี่คะก็หนูเคยให้สเปซเขาไงเพราะหนูบ้าแต่ทำธุรกิจเขาถึงไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นเขาเหงาไงที่หนูไม่ค่อยคุยกับเขาอันนี้มันคนละสถานการณ์แล้วนะเพราะตอนนี้เขารู้ว่าเขาทำผิดที่เขาไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นมันคนละสถานการณ์แล้วเมื่อก่อนคุยกับคุณกับเขาเนี่ยอาจจะคุยกันมานานแล้วพอคุณกับเขาคุยกันมานานแล้วเนี่ยคุณก็เริ่มไว้ใจเขาเขาก็เริ่มไว้ใจคุณใช่ไหมคุณก็เริ่มไว้ใจเขาเขาก็เริ่มไว้ใจคุณคุณก็เริ่มทำแต่ธุรกิจผู้ชายก็เริ่มเหงาก็เลยออกหาคุยกับผู้หญิงคนนู้นคนนี้แต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปผู้ชายเขารู้แล้วว่าคุณรู้ว่าเขาทำตัวไม่ดีหากเขารักคุณเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะหลุดคุณไปเหมือนกันณเวลานี้มันต่างสถานการณ์แล้วหากคุณถอยห่างออกมาหากเขารักคุณเขาจะเป็นฝ่ายลุกเพราะเขาก็กลัวการสูญเสียเหมือนกันในเวลานี้ที่เขาไม่กลัวการสูญเสียเพราะคุณมานั่งจ้องที่จะเอาเขาอยู่ตลอดเวลานั่งจับนั่งจ้องว่าคุณเขาจะไปคุยกับใครอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนตีตัวออกห่างออกมาผู้ชายจะรู้แล้วว่าตายห่าฉันทำตัวไม่ดีเขาหนีแน่ๆเลยแทนที่จะเป็นผู้ชายรู้สึกสำนึกผิดแล้วกลัวจะสูญเสียผู้หญิงคนนี้แต่ตัวเองกลับไปกลัวที่จะสูญเสียผู้ชายในเมื่อผู้ชายมันผิดคุณจะต้องทำโทษคุณจะต้องมีการสอนมวยไทยปั้งให้มันเลยโดยการก้าวออกมาแต่งสวยออกกำลังกายไปจิมออกกำลังกายให้หุ่นเฟตฟิตเปี้ยะเลยไม่ตอนนี้อาจจะไปออกกำลังกายที่อื่นไม่ได้แล้วไงล่ะออกมันที่บ้านนั่นแหละออกมันที่บ้านหรือไม่ก็ใส่หน้ากากไปออกเลยน้องบางคนเขาไม่อยากใส่หน้ากากเขาตื่นตั้งแต่ตีห้าหกโมงไปวิ่งเพราะไม่มีคนอ่ะถูกต้องพี่เคบอก teach the men a lesson ก็คือต้องให้บทเรียนมันคุณจะต้องให้บทเรียนในเมื่อผู้ชายเขารู้ว่าเขาทำผิดหากเขารักคุณเขากลัวการสูญเสียคุณจะตายแต่ตอนนี้คุณต่างหากที่ไปทำให้เขารู้สึกว่าโอ้ my god ถ้าคุณไปให้เกียรติไปเคารพเขามากเกินไปผู้ชายเขาก็เริ่มจะกลัวผู้หญิงคนนี้เอาความสุขเป็นภาระของเราโอ้ my god ลำพังตัวฉันก็รู้สึกเป็นไมเกรนทุกครั้งที่คุยกับเขาแล้วฉันจะเอาความสุขที่ไหนไปแบ่งให้เขาล่ะเนี่ยฉะนั้นความสุขคุณต้องสร้างขึ้นมาเองอย่าไปอาศัยผู้ชายอย่าโยนหน้าที่การสร้างความสุขเป็นของผู้ชายอย่าโยนความสุขไปเป็นของสิ่งภายนอกแล้วคุณจะไม่มีความสุขนั่นเองฉะนั้นคุณจะต้องสร้างความสุขในโรงงานในหัวของคุณโอเคเนาะฉะนั้นอย่าไปฝากความสุขไว้กับคนอื่นการฝากความสุขไว้กับคนอื่นไม่มีดอกนะจ๊ะเอาความสุขกลับมาฝากไว้กับตัวเราเองมันจะได้ออกดอกออกผลใครเห็นก็จะได้แบ่งให้เขากินใครเห็นเขาก็อยากได้ดอกผลที่เรามีได้หยิบได้ยกให้กับคนอื่นฉะนั้นความสุขอย่าไปฝากไว้กับคนอื่นมันจะไม่ออกดอกเผลอๆมันติดลบเอาความสุขมาฝากไว้กับตัวเราเองพัฒนาที่ตัวเองมนุษย์อิจฉาคนที่มีความสุขจะตายคุณลองใช้ชีวิตมีความสุขแต่คนอื่นก็ไอ้ห่าเอ้ย
้ยกูอิจฉามึงจังเลยเฮ้ยมึงไม่มีความสุขจังวะฉะนั้นคุณต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็หนูไม่มีความสุขแล้วหนูจะสุขได้ยังไงล่ะคะพี่ออน fake it till you make it fake it till you make it happiness is withinพี่เคบอกว่า happiness is within ก็คือมันอยู่ข้างในของเราเราจะต้องผลิตความสุขออกมาอย่าฝากความสุขไว้ที่คนอื่นสุขทุกข์คือความคิดหากสับสวิตช์ความคิดมันจะเปลี่ยนเห็นไหมสุขทุกข์คือความคิดมันก็จะมีสวิตช์ลงคือความทุกข์สวิตช์ขึ้นคือความสุขสุขทุกข์คือความคิดหากสับสวิตช์ความคิดเปลี่ยนหากจะทุกข์ให้ทุกข์หากจะทุกข์ให้ทุกข์แบบมือสมัครเล่นพี่ออนเขียนไว้แล้วหากจะสุขให้สุขอย่างมืออาชีพสุขอย่างมืออาชีพทุกข์อย่างมือสมัครเล่นทุกข์เล็กๆน้อยๆประเดี๋ยวประดาวโอเคฉะนั้นหากจะสุขต้องสุขอย่างมืออาชีพหากจะทุกข์ให้ทุกข์อย่างมือสมัครเล่นโอเคทุกแบบเด็กๆประเดี๋ยวประดาวอย่าทุกแบบผู้ใหญ่ทุกแบบเด็กๆเนี่ยเด็กเวลามันทุกเย้เอานมยัดปากหายโอเคเด็กเวลามันทุกเย้เอาลูกอมยัดปากหายอันนั้นจะทุกแบบเด็กมันจะดีกว่าโอเคเนาะฉะนั้นความสุขเราผลิตขึ้นมาเองได้ความสุขคือความคิดความทุกข์คือความคิดฉะนั้นหากคุณสุขอย่าสับสวิตเด็ดขาดอย่าเปลี่ยนความคิดเด็ดขาดนั่นเองโอเคต่อความรักไม่เคยร้องไห้ที่ร้องไห้กันคือคนกันนั้นคือคนอันนี้วิคุณวิบูลคุยอะไรเนาะฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่านไม่ใช่อ่านเราไม่เข้าใจฉะนั้นเราจะต้องดึงตัวเราออกมาเพราะผู้ชายเขาเป็นคนผิดอยู่แล้วหากเขาเป็นคนผิดหากเราก้าวออกมาเขาจะได้คิดเขาจะได้สำนึกเขาจะได้ตึกตองดูว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรเราจะต้องปลีกตัวออกมาให้ผู้ชายได้คิดให้ผู้ชายได้ทบทวนสิ่งที่เขาทำให้ผู้ชายได้นับก้าวถอยหลังว่าเขาทำอะไรลงไปกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเคยกอดเขาเคยจูบเขาเคยมาหาที่ประเทศไทยเขาเคยที่จะสร้างอาณาจักรรักร่วมกันปล่อยเวลาให้เขาคิดทบทวนมั่งปล่อยเวลาให้เขาคิดถึงเรามั่งนั่นเองโอเคเนาะน้องบอกกำลังทุกข์พอดีขอบคุณค่ะพี่ออนกำลังทุกข์เพราะแฟนกำลังเบื่อเราเลยไม่รู้ทำไงคดีเหมือนกันดูร้ายพี่ออนกลับมาถูกต้องต้องกลับมารักตัวเองนะจ๊ะฉะนั้นถอยออกมาให้ผู้ชายได้คิดได้ทำว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หากเขาเป็นคนไปมีคนใหม่คุณไม่ได้เป็นความผิดความผิดเป็นของผู้ชายถ้าคุณเดินออกมาผู้ชายมันก็จะเริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันทำอะไรลงไปกับผู้หญิงดีๆคนนึงเนี่ยนั่นเองหากคุณมานั่งเฝ้าเขามานั่งเนี่ยอยู่ไปคุยเขาอีกเหรออ่ะเนี่ยอ่ะเธอไปคุยเขาหรือเปล่านะทำไมยูไม่เห็นเหมือนเดิมเลยอ่ะทำไมยูไม่รักฉันเหมือนเดิมอันนี้มันเริ่มเป็นแนกกิ้งกันแล้วมันเริ่มเป็นความน่าเบื่อขึ้นมาผู้หญิงก็มาคอยแต่อยากจะให้ผู้ชายบอกรักตอนนี้ผู้ชายก็กำลังเครียดฉันรักใครกันแน่เนี่ยฮะทำไมฉันทำอย่างนี้กับตัวเองเนี่ยอ่ะฉะนั้นเราตีตัวออกห่างเขามาให้เขาคิดเพราะเราไม่ผิดอันนี้มันจะเป็นจุดที่ทำให้ผู้ชายคิดนะหากเขาคิดได้แล้วเขารู้ว่าเราตีตัวออกห่างหากเรามีอะไรที่มีคุณค่าที่ผู้ชายมองหามาเนิ่นนานเขาจะกลับมาขอคืนดีกับเราเราค่อยว่ากันโอเคถูกต้องทำให้ผู้ชายเสียดายเดินออกมาแล้วก็ออกกำลังกายแต่งตัวให้สวยทำตัวให้มีความสุขหากผมไม่เคยไปทำทรงไหนก็ทำเขาบอกอย่างนี้เปลี่ยนโดยการเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนการโพสต์เฟซบุ๊กเปลี่ยนการนู่นนี่นั่นเองพูดเหมือนตัวเองมีความสุขการพูดว่าเรามีความสุขพูดให้ติดนิสัยเราก็มีความสุขพี่จะเล่าอะไรให้ฟังเวลาพี่ไปทำงานพอพี่ขึ้นรถว่าโหแม่งเอ้ย
ตื่นสายชิเป่งเลยวันนี้สวยเอ้ยวันนี้ไปทำงานสายต้องใส่รถติดแน่เลยแม่งไปถึงเจ้านายก็คงมองหน้ามึงทำอะไรของมึงทำไมมาสายจังที่จอดรถก็จะหาไม่เจอพี่ก็เริ่มเครียดตื่นสายปุ๊บพี่คิดทางลบขึ้นมาเลย 1. ไปสายเจ้านายมองหน้าละ 2. ที่จอดรถก็จะหาไม่มีอ่ะ 3. รถก็จะติดพี่เริ่มบอกว่าแม่งวันนี้ต้องแย่แน่เลยอ่ะพี่ตบหัวตัวเองเลยเฮ้ยมึงคิดอย่างนี้ได้ยังไงวะมึงอ่านหนังสือไม่รู้กี่เล่มมึงฟัง positive thinking มากี่อย่างเปลี่ยนคำพูดเดี๋ยวนี้พี่ออนตบหน้าตัวเองเฮ้ยเลิกคิด negative ได้แล้วนะแล้วมันจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงอ่ะพี่ก็สอนตัวเองเออเนาะขอโทษค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้จะเป็นวันที่ดีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหาที่จอดรถให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำไม่ให้รถติดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ไปถึงที่ทำงานอย่างรวดเร็วพี่เปลี่ยนความคิดทุกอย่างพี่ก็ไม่ได้สนใจกับการจะไปสายไม่สายละอ่ะพี่ก็เริ่มกินข้าวนู่นนี่นั่นเริ่มเปลี่ยนความคิดพอไปถึงที่ทำงานพี่ก็มีที่จอดรถเพราะเราโยนหน้าที่ไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นไปเจอเจ้านายเราก็ยิ้มเอ้ย hi onHey, what's up? How come you late today? เจ้านายเขาก็ไม่ได้ว่าจะมาทะเลาะมันเจ้านายเขาขนตามันจะหลุดไงถ้าหลุดแล้วมันก็จะดูตลกนะคุณจะเห็นหน้าแท้ของพี่นะถ้าขนตาหลุดเนี่ยโอ้โหคุณก็จะเห็นสีที่แท้จริงของพี่ออน คุณก็จะเห็นหน้าพี่ออนตาตกเป็นคนแก่นั่นเองนะคะอันนี้พี่ออนใส่หน้ากากความสวยเท่านั้นนะขอบอกไว้ก่อนนะคะอ่ะต่อสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาอ่ะต่อฉะนั้นคุณจะต้องตีตัวออกห่างเพื่อที่จะให้ผู้ชายได้คิดถึงเราแล้วเราก็จะต้องคิดบวกว่าเรามีความสุขพอเราบอกเฮ้ยฉันมีความสุขชีวิตฉันมีคุณค่ากลับมาดูหันมาดูสิ่งที่เรามีเรามีลูกกลับมาดูแลลูกเราเรามีบ้านอันสวยงามจัดตกแต่งให้มันน่าอยู่เรามีรถเราขับไปเที่ยวเราขับไปกินข้าวหากเราอยากจะไปเจอผู้ชายเราก็แต่งตัวแรดๆไปนั่งกินข้าวแหมพี่ออนมันต้องปิดหน้ากากแล้วไงล่ะเวลากินมันก็เปิดหน้ากากเหมือนกันนั่นแหละนะบางร้านเขาให้นั่งเปิดหน้ากากกินเหมือนกันในอเมริกาเขาก็จะแบ่งเป็นล็อกเป็นกระจกเป็นตู้ปลาแหมกระจกมันก็กระจกใสก็มองเห็นกันอยู่นะจ๊ะความรักมันก็ต่อให้มันปิดหน้าปิดตานะตาเรามันก็ยังมองเห็นกันคนที่ทำงานพี่ออนส่วนใหญ่จะแต่งหน้าแต่งตากันทั้งนั้นเลยเพราะว่าปิดหน้ากากเห็นแต่ตาแบบนี้เวลาไปทำงานปิดหน้ากากหมดเลยแต่ตาสวยกันทั้งนั้นเลยฉะนั้นในเทศกาลโควิดเนี่ยปิดเขาก็ใส่หน้ากากปิดใช่ไหมแต่ตาเราก็ไม่ปิดเห็นไหมแล้วเราปิดหน้ากากเนี่ยตาเราก็ยังสวยอยู่นั่นเองโอ้ยแย่ because you live in California of course พี่เคบอก outdoor dining oh my god outdoors dining เมียนแล้วพี่เคอยู่แคลิฟอร์เนียแต่พี่ออนอยู่คอนเนคติคัตหนาวจะตายนั่นเองนะคะแต่ประเทศไทยมัน outdoor ก็มีออกเยอะแยะนะโลกเราเนี่ยมันกว้างใหญ่ก็ผู้ชายคนนี้ดีที่สุดเลยค่ะพี่ออนเลิกกับแฟนพี่ก็คิดว่าโอชาตินี้คงหาคนดีไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นคุณสมบัติเราก็ไม่มีอะไรมากมายเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยแต่ก็ไม่เป็นไรหาใหม่ก็ได้นั่นเองเมื่อก่อนพี่ก็คิดว่าคนดีมีคนเดียวบนโลกใบนี้พี่ไม่เคยคิดว่าจะมีคุณลุงรออยู่ป้ายสุดท้ายพี่ไม่เคยคิดจะมีคุณลุงบิวมานั่งรอพี่อยู่ป้ายสุดท้ายของการแต่งงานของพี่อันนี้พี่ไม่เคยคิดเลยว่าอันนี้ทำไมน้ำมันเย็นจังฮะสวัสดีค่ะคุณด็อกเตอร์สรยุทธไม่เห็นตั้งนานเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ Happy New Year ครับคุณดีออน Happy New Year เช่นกันนะคะคุณด็อกเตอร์ขอให้มีความสุขมากๆเช่นกันนะคะขอให้สิ่งที่คุณอธิษฐานให้ดิฉันมันกลับคืนไปหาคุณทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าคนที่ดีที่สุดมีคนเขาคนเดียวเท่านั้นพี่ไม่เคยคิดเลยว่าลุงบิวนี่เขาจะเป็นผู้ชายด่านสุดท้ายที่นั่งรอพี่ออนรอแต่งงานกับพี่ออนอยู่หากพี่ออนไม่เลิกกับคนเหล่านั้นพี่จะเจอคุณลุงบิวไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าจริงไหมคะ
หากพี่ไม่เลิกกับพ่อของลูกแล้วพี่จะได้มาเจอลุงบิลไหมคะคนดีๆไม่ได้มีคนเดียวในโลกใบนี้นะคะถ้าคนคนนั้นเป็นของคุณมันจะไม่ยุ่งมันจะไม่ยากแบบนี้นะคะถ้าคนนั้นเป็นคนดีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้มีอุปสรรคถ้าคนคนนั้นเป็นของคุณเขาอาจจะเป็นคนดีจริงแต่เขาไม่ใช่ของคุณถ้าคนคนนั้นเบื้องบนส่งมาให้เป็นของคุณอุปสรรคจะไม่มีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะกีดขวางอุปสรรคออกไปให้หมดเลยถ้าคนคนนั้นเขาจะเป็นของคุณอุปสรรคสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะกรีดขวางออกหมดเลยเขาจะไล่อุปสรรคหนีหมดเลยนะคะคุณรู้ไหมคะพี่ไม่เคยรู้เลยว่าคู่ชีวิตของพี่จะเป็นคุณลุงบิลจะรอพี่อยู่อเมริกาพี่ไปหลงรักผู้ชายที่อยู่นอร์เวย์โดยที่เขาก็ไม่ได้รักพี่เลยแต่นิสัยพี่ขนาดรักเขายังบอกให้เขาไปลงนรกปากแข็งพี่ออนเป็นคนปากแข็งแต่ใจพี่ออนมันเจ็บแต่ปากพี่ออนมันก็แข็งเออบอกมันไปลงโอเค all right go to hell พี่พูดอย่างนี้เลยมันบอกว่า I don't think we have something in common so I don't think we supposed tocontinue in the romantic relationship เขาก็พูดเป็นอ้อมๆว่าเขาไม่ได้ชอบเราพี่บอก it's fine go to hell พี่พูดอย่างนี้เลยนะคะพี่ก็บอกว่า it's fine go to hell นะคะก็เลยบอกเขาไปว่า it's fine go to hell นี้ก็คือบอกว่าไปตายซะนั่นเองนะคะก็คือคุณพี่เขาบอกว่าเขาอายุ16ปีสามีเขาอายุ48ปีสามีเขาก็อายุน้อยกว่าเขาคนที่อายุน้อยกว่าภรรยานี้ก็มีเยอะแยะตะแปะขายอกนะคะในอเมริกามีเยอะไหมก็มีคนอังกฤษก็มีผู้ชายที่ชอบผู้หญิงอายุมากกว่าก็มีเยอะแยะมากมายนั่นเองนะคะฉะนั้นคุณคิดว่าคุณอายุมากนะคุณจะไม่มีคนรักอันนี้ไม่จริงนะคะคนรักของคุณถ้ามันมามันก็มาคุณจะอายุ80มันก็มาโอเคเนาะอ่ะต่อหากคนที่เขาเป็นของเรายังไงเขาก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยกวาดถนนให้เราได้เจอกันเหมือนพี่กับลุงบิลเนี่ยพี่เจอคนนอร์เวย์พี่รักเขาพี่อยากจะอยู่กับเขาพี่อยากจะกอดเขาพี่อยากจะจุ๊บเขาก็เพราะพี่คิดว่าเขาคือคนที่ใช่แต่มันก็ไม่ใช่เจอกันแล้วเขามาเป็นแค่จุดชนวนเขาเป็นแค่ตัวจุดชนวนใช่ไหมตัวจุดชนวนเขาเป็นแค่เชื้อไฟที่มาลนตูดพี่อ่อนให้ไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะหาคนรักเพื่อที่จะออกสืบหาคนรักที่แท้จริงของพี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาตีหัวพี่ว่าเฮ้ยๆไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มคนรักของเธอไม่ใช่คนนี้คนนี้ฉันเอามาเป็นเหยื่อเฉยๆมาเหยื่อให้เธอต้องลุกขึ้นมาเรียนต้องลุกขึ้นมาสู้อันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาว่าอย่างนี้อ่ะเสร็จปุ๊บพี่ก็รักคนนี้แต่เขาไม่ได้รักพี่เลยเพราะเขาหนึ่งเขาคิดว่าพี่น่ะเป็นเอาแต่ใจแบบนี้แหละเหมือนคนว่านั่นแหละผู้หญิงที่ฉันไปเจอเขาไม่สวยเหมือนเธอเลยเอาไปชอบเขาทำไมก็เธอมันสวยแล้วก็แยกเอาแต่ใจตัวเองฉันตามไม่พันเขาก็ว่าอย่างนี้อ่ะพี่ออนบอกโอเค fine go to hell พี่ก็พูดอย่างนี้ไม่เป็นไรงั้นก็ไปลงนรกซะเถอะพี่ก็เลยพูดอย่างนี้นั่นเองโอเคยะพี่เคบอก what's meant to beAlway find it way exactly อะไรที่มันเป็นของเรามันจะต้องค้นหาเราเสร็จปุ๊บพอพี่ไม่ได้ผู้ชายคนนี้พี่บอกให้มันรู้ไปฉันจะทำให้แกดูว่าฉันจะต้องมีแฟนเป็นฝรั่งให้ได้หลังจากไอ้คนนอร์เวย์พี่บอกมันไปลงนรกแล้วมันก็กับพี่ออนก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยหลังจากนั้นพี่ออนวิ่งเรียนภาษาอังกฤษเป็นเจ้าเข้าเลย
ไม่รู้ล่ะฉันจะเรียนภาษาอังกฤษฉันจะหาแฟนฝรั่งฉันจะต้องมีแฟนฝรั่งมาอวดไอ้หน้าแหลมนี้ให้ได้เลยอ่ะหลังจากนั้นพี่เรียนภาษาอังกฤษเป็นบ้าเป็นหลังเลยจนมาเจอคุณลุงที่ประเทศอังกฤษคนนี้ก็ไม่ใช่คู่ของเราพอไปแล้วมันก็ไม่ใช่เราก็กลับมาโศกมาเศร้ามาโทษสวรรค์ทำไมสวรรค์ทำแบบนี้กับเราทำไมสวรรค์ถึงไม่ให้เรามีความสุขสักทีเจอไอ้หน้าแหลมอยู่นอร์เวย์ก็ไม่ใช่ไปเจอไอ้หน้าแหลมอยู่อังกฤษก็ไม่ใช่แล้วเมื่อไหร่ฉันจะเจอเนื้อคู่ฉันสักทีเนี่ยพี่ก็โกรธสวรรค์พอพี่กลับมาจากประเทศอังกฤษอันนี้เป็นครั้งฉายหนังครั้งที่3ล้านพี่ออนก็ใช่ว่าจะประสบผลสำเร็จในเดทแรกมนุษย์ถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แต่งงานกัน20ปีเลิกกันก็มีแต่งงานกันลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลิกกันก็มีอันนี้เรายังไม่ได้แต่งงานกันเลิกกันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมอ่ะเสร็จปุ๊บไอ้คนหน้าแหลมอังกฤษก็ไม่ใช่กลับมาตีโพยตีพายเทวดาไม่รักเทวดาบอกมันยังไม่ถึงเวลาเรียนภาษาอังกฤษเข้าไว้ทำผิดกับฝรั่งเยอะๆอ่ะเวลาไปเยี่ยมเขาที่อังกฤษนะแต่งตัวสวยใส่น้ำหอมอู้รอหนุ่มมาจุ๊บมาแจ๊บอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทำอย่างอื่นไม่เป็นค่ะทำอาหารฝรั่งให้เขากินก็ไม่เป็นเอาแต่ใจค่ะสวยกับเอาแต่ใจนี่คือนิสัยส่วนตัวของพี่ดิออนนะคะเมื่อก่อนนะคะสวยแล้วก็เอาแต่ใจคือนิสัยส่วนตัวของพี่ดิออนเมื่อก่อนนี้นะคะผู้ชายคนไหนมาชอบก็คือรับไม่ได้เพราะนางสวยแล้วก็เอาแต่ใจคือนิสัยส่วนตัวของนางถ้านางไม่เปลี่ยนนางก็จะหาผัวไม่ได้อ่ะเสร็จปุ๊บเทวดาก็จะบอกอันนี้นะเธอไปอังกฤษสิ่งที่เธอคิดมันใช่หรือไม่เทวดาก็ส่งพี่ไปอังกฤษนางไม่ทำอะไรตื่นมานางอาบน้ำปั้นจิ้มปั้นเจอหอมผู้ชายก็ทำกับข้าวอาหารเช้ามาวางปกให้แม้จะบอกอาดาลิ้นมากินก็ไม่มีนกขาเอ้ยเอาขนตาก็จะหล่นเนาะนี่เนาะขนตาอย่าหล่นนะรออีกนะน้อยหนึ่งค่อยหล่นนะอ่ะบอกขนตาให้อยู่สเตย์โอเคสติลโดนมูฟโอเคอ่ะตอนนี้พี่บอกขนตามันสเตย์แล้วแหละถ้ามันมูฟมานี่คงจะได้หัวล้อกันละ อ่ะต่อเทวดาก็ส่งไปอังกฤษอาบน้ำเสร็จก็ปั้นจิ้มปั้นเจอไอ้หานี้มันก็อู้มันจะหลุดจริงๆอ่ะเดี๋ยวนะคะมันจะหลุดแล้วพี่ออนซ่อมมันนิดหนึ่ง stop it อ่ะมันไม่หลุดละอาบน้ำเสร็จก็ปั้นจิ้มปั้นเจอรอแต่ให้เขาจะมานั่นเองนะคะก็เพราะคิดว่าก็มีแต่คนบอกว่าถ้าไปมีแฟนฝรั่งจะต้องเอาอกเอาใจมันนะถ้าแกให้มันแล้วมันก็จะกับแกนะไอ้นี่ก็เชื่อเขาละค่ะแต่งตัวสวยนะแต่นี้สายนางก็คือเอาแต่ใจนะคะแลดได้แล้วก็เอาแต่ใจได้นี่คือนิสัยส่วนตัวของนางการที่จะไปเอาใจผู้ชายนางก็ไม่ค่อยจะเป็นการที่จะไปทำกับข้าวกับน้ำให้ผู้ชายนางก็ไม่ค่อยจะเป็นไอ้ฝรั่งมันทำกับข้าวเสร็จมันก็มาวางโป๊กไปให้ที่โต๊ะเหมือนเราเป็นหมาเลยพี่ออนก็ไหนเขาบอกว่าฝรั่งมันโรแมนติกมันทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะบักหานี่ไม่เห็นมันโรแมนติกเลยอ่ะเราก็ไปสังเกตสังกาเขามากขึ้น แปลว่าอะไรครับคืออะไรอ่ะโอ้แปลว่าอะไรครับอันนี้ต้องถามเหมือนกันนะThe British man waited onYou hand and foot. Ooh, I don't understand what hand and foot. ตบแล้วก็ถีบแล้วพี่เค hand ก็ต้องตบ foot แล้วก็ต้องถีบใช่ไหมอันนี้ I have no idea นะคะต้องให้พี่เคเป็นคนอธิบายว่า hand and foot มันคืออะไรต่อ
หลังจากนั้นเราก็เข้ากันไม่ได้ก็กลับมานอนโศกเศร้าเสียใจอู้เทวดาทำไมไม่รักเลยนะตอนคนนอร์เวย์มาเจอกันใหม่ๆตอนนั้นก็เป็นตำรวจไงผู้ชายเข้าใกล้โอ้ no don't hug me no don't kiss me อ่ะเพราะตัวเองเป็นตำรวจไงคำว่าเป็นตำรวจพี่เคบอกว่า he provided everything that someone needed or wanted ตอนเป็นตำรวจใครจะมาจับก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองมีคำว่าเป็นตำรวจคุ้มกะลาหัวก็เลยไม่กล้าที่จะให้เขาจับก็ไม่กล้าให้เขาก็คนมันรักกันมันก็ต้องจับอ่ะโดยเพราะฝรั่งเขาจับเขากอดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติเวลาฝรั่งเจอกันมันยังกอดกันก่อนเลยเฮ้ย how are you กอดกันจุ๊บจุ๊บขนาดเป็นเพื่อนกันก็มาจุ๊บแก้มกันละอ่ะอันนี้ธรรมเนียมฝรั่งไอเราบอก no don't do that I'm a police officer no ฉันเป็นตำรวจอย่ามาแตะต้องฉันนะอ่ะฝรั่งก็วิ่งหนีสิเราไม่ให้มันจับเราไม่ให้มันบายเลยอ่ะคนแรกเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นมีแฟนฝรั่งจนต้องทำตัวยังไงเมื่อก่อนเราไม่รู้ไงเราทำตัวอย่างนั้นจริงๆเขาก็วิ่งหนีไอ้คนที่สองเราก็ไม่เอาใจเขาเราเอาใจไม่เป็นไงเพราะเราเป็นคนที่ไม่เอาใจคนไงเราเอาแต่ใจเราเป็นสาวไทยเราสวยเรามีดีกรีผู้ชายจะต้องเอาใจเราอันนี้คือความคิดของพี่เมื่อก่อนนะไม่ต้องไปเอาหัวใจหัวอกหัวมันไม่ต้องไม่สนไม่ใจละไม่เอาใจทั้งนั้นแหละอ่ะพี่ถึงบอกว่าอะไรอ่ะสวยแล้วมั่นใจแล้วอะไรเนี่ยที่เอาแต่ใจอ่ะที่คิดว่าตัวเองสวยแล้วเอาแต่ใจคือนิสัยส่วนตัวพี่อ่อนนะคิดว่าตัวเองสวยแล้วเอาแต่ใจแล้วคือนิสัยส่วนตัวพี่อ่อนอันนั้นที่พี่อ่อนพูดเสมอคนอังกฤษเขาก็เลยรู้สึกว่าพี่อ่อนเอาใจไม่เป็นมีแต่แต่งตัวสวยแล้วรอกินข้าวเขาพูดอย่างนี้ไอ้ห่าไปอังกฤษแล้วไอ้โต๊ะไอ้อาหารก็เป็นอาหารฝรั่งพี่ทำอาหารฝรั่งก็ไม่เป็นแล้วไอ้เตาแก๊สก็เป็นเตาแก๊สแบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือไปเปิดตรงไหนพี่ก็เปิดไม่เป็นแล้วฉันจะทำมันยังไงอะกระทงกระทะอยู่ไหนฉันก็ทำไม่เป็นอะก็ฉันทำอะไรไม่เป็นสักอย่างอะฉันก็ไปนั่งอยู่เฉยๆทีฉันก็ต้องปั้นจิ้มปั้นเจอสิอะเขาก็หาว่าพี่ขี้เกียจ หายใจไม่ออกละ โทษทีพี่ออนกินน้ำเย็นไงถ้าพี่เป็นคนที่กินน้ำเย็นไม่ได้นะพี่ออนรักพวกคุณเลยไม่ยอมไปเอาน้ำอุ่นไงโอเคเนาะพูดต่อพี่ออนเป็นคนกินน้ำเย็นแล้วอากาศมันเย็นด้วยที่นี่อากาศมันเย็นอากาศมันหนาวนะคะเสร็จปุ๊บก็กลับมาร้องห่มร้องไห้ผิดหวังว่าเทวดาไม่รักหลังจากนั้นก็มาอ่านอีเมลคุณลุงบิลกลับมาจากอังกฤษพี่กับคุณลุงบิลมันก็พี่โทษทีพี่เริ่มพูดไม่ได้ละเพราะว่าพี่เริ่มหายใจไม่ออกกลับมาแล้วได้น้ำฝุ่นมาด้วยเมื่อกี้หายใจไม่ออกเพราะว่ามันดูเหมือนอพออากาศมันเย็นแล้วพี่ออนเคยมีประวัติเป็นไอ้นั่นเนี่ยเป็นไซนัสแต่พี่ออนดื่มน้ำเฉยๆปกติถ้าไม่ดื่มมันก็ถ้าไม่ดื่มน้ำเย็นมันก็ไม่เป็นแบบนี้ไงปกติพี่จะไม่ดื่มน้ำเย็นพี่ดื่มน้ำอุ่นตลอดเนี่ย Are you getting a nasal spray? Maybe I think yeah I used to but not anymoreBetter. กินน้ำอุ่นแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ดีขึ้นเชื่อสิเออพี่เป็นคนไม่กินน้ำเย็นไงพอพี่กลัวพวกคุณจะว่าพี่ออนทำไมวิ่งไปน้ำอุ่นอะไรเงี้ยพี่ออนไม่อยากให้พวกคุณรำคาญไงพี่ออนนี่เรื่องมากก็พี่แก่แล้วอะนะพี่อายุตั้งเยอะแล้วอะข้ออ้างพี่ออนอันนี้จริง อ่ะต่อเสร็จปุ๊บ
หลังจากกลับอังกฤษมาพี่ไปเช็คอีเมลโอ้ my god อีเมลคุณลุงบิวปื้นเลยทุกวันแหละเห็นไหมคะคนที่มันใช่อ่ะอุปสรรคไม่มีเลยไม่มีเลยมาเจอคุณลุงบิวปุ๊บแชทกันแค่3อาทิตย์อ่ะตอนไปอังกฤษกลับมาเศร้าเหมือนไก่เหงาเลยเอาปิ๊บคุมหัวเดินเลยเพราะอายชาวโลกเขาไปอังกฤษแล้วผิดหวังอ่ะเขาเรียกแหละไปอังกฤษแล้วผิดหวังอายชาวโลกแทบจะเอาปิ๊บคุมหัวเลยไปโดยที่ไม่ประสบผลสำเร็จขนตามันจะหลุดโอ้ my god วันนี้พี่ออนมีอุปสรรคเยอะจังอืมเนาะ I know sorry วันนี้อุปสรรคพี่ออนเยอะขนตามันก็จะหลุดพี่ออนติดไม่ดีไงเพราะพี่ออนอยากจะมาคุยเร็วเกินไปไม่เตรียมตัวไม่เป็นไรพี่ออนไม่เสียเซลล์หรอกเพราะเซลล์พี่ออนไม่มีให้เสียอะต่อหลังจากนั้นก็มาเจอคุณลุงบิลคนที่มันจะเป็นคู่กันนะอุปสรรคมันจะไม่มีเลยแชทกันแค่3อาทิตย์คุณลุงบิลขอแต่งงาน unbelievable เห็นไหมคะคนที่มันใช่เนี่ยอุปสรรคที่เรามีเนี่ยเพราะเขาไม่ได้เป็นคู่เราเขาไม่ใช่ของเราไอ้คนแรกที่รู้จักนอร์เวย์เขาไม่ใช่คู่เราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ให้มันดำเนินไปด้วยดีบางคนที่เขาเป็นคู่กันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ถือเครื่องแปลก็ยังไปด้วยกันได้เลยอันนั้นคือคู่ของเขาแต่คนที่ผ่านๆมามันไม่ใช่คู่ของเราเราต้องทำใจตรงนี้ฉะนั้นเราเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปทิ้งคนเก่าเดินหน้าต่อไปถ้าพี่ไม่เลิกคุยกับคนอังกฤษมันก็จะต้องมีปัญหากันพี่ก็ถึงเลิกกับคนอังกฤษมาคุยกับคุณลุงบิวเลยนั่นเองโอเคพอพี่คุณลุงกับคุณลุงบิวแค่3อาทิตย์คุณลุงบิวขอแต่งงานพี่บอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณลุงบิวบอก yes and yes and yes and yes จนพี่เรียกคุณลุงบิวว่าไง Mr. Yesคุณคิดดูว่าพี่ออนน่ะเรียกคุณลุงบิวบอกมิสเตอร์เยสโอเคเพราะคุณลุงบิวเขา yes all the time เวลาพี่บอกคุณต้องอย่างนี้นะบิวคุณต้องอย่างนี้คุณต้องอย่างนี้บิวบอก yes 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 พอคนที่มันเป็นเนื้อคู่กันแล้วเนี่ยมันเหมือนเอามือซ้ายกับมือขวาเข้ามาประกบกันแบบนี้หลังจากนั้นคุณบิวลุงบิวขอพี่ออนแต่งงานพี่ออนบอกคุณลุงบิวบอกว่าฉันทำกับข้าวไม่เก่งนะ I don't careI don't care ก็คือบอกฉันไม่สนน่ะไม่ได้ก็เธอทำไม่เป็นก็ไม่เห็นเป็นไรอ่ะก็เท่านั้นเองนะฉะนั้นบิวเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยไอ้คนที่ไม่ใช่ปัญหามันจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่อย่างหนึ่งก็อย่างใดฉะนั้นหากคนที่ใช่เนี่ยมันไม่มีอุปสรรคโอเคเนาะ one door close another opensExactly ฉะนั้นคุณต้องให้โอกาสตัวเองเดินต่อไปหากคุณอยากได้เขาคุณทิ้งตัวออกมาเดินห่างออกมาให้ผู้ชายคนนั้นได้คิดว่าเขาต้องการอะไรพอพี่ออนมีคุณลุงบิวปุ๊บตอนไอ้คนอังกฤษมันก็ไม่ค่อยสนใจพี่ตอนพี่กลับมาพี่บอกว่า we have nothing in common มันก็ไม่ตอบมันก็ไม่เหอมันก็ไม่มันอยากคุยกับพี่ออนมันก็คุยคำหนึ่งมันไม่อยากคุยมันก็ไม่คุยพี่ออนมันก็ออนเราก็ไม่คุยกันแต่พอคุณลุงบิวเข้ามามั่นพี่ออนแล้วคุณลุงบิวไปแก้โปรไฟล์เท่านั้นไอ้คนอังกฤษเจ้าเข้าเลยโทรมาด่าพี่ออนwhatever พอคุณลุงบิวไปแก้โปรไฟล์ว่าคุณลุงบิวมั่นกับพี่ออนโอ้ไอ้คนอังกฤษเป็นเจ้าเข้าเลยจากที่ไม่ค่อยสนใจพี่ออนเป็นเจ้าเข้าโทรมาด่าพี่ออนไม่มีชิ้นดีเลยเป็นไงคะหาคู่แข่งให้เขาเชื่อพี่ถ้าคุณรักใครสักคนหนึ่งคุณต้องให้โอกาสเขาแล้วเขาให้โอกาสคุณถ้าคุณถอยออกห่างมาปล่อยให้เขาได้คิดถึงคุณ
โดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งจ้ำจี้จ้ำชัยว่าคุณยังรักฉันอยู่หรือเปล่าคุณยังรักฉันอยู่หรือเปล่าไม่มีประโยชน์ต่อให้เขาบอกว่าผมยังรักคุณอยู่แต่การกระทำของเขามันตรงกันข้ามมันก็ไม่มีประโยชน์ตัวเราจะต้องเดินออกมานะคะตัวเราจะต้องเดินออกมาโอเคถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนก่อนอันนี้ผู้ชายเขาก็บอกว่า I love you เหมือนเดิมนะคะถ้าคุณจะต้องการจะพูดให้ชัดเจนในความคิดของพี่ผู้ชายเขาไม่ชัดเจนเพราะว่าผู้หญิงอยากจะบอกอยากจะได้ยินคำว่า No I don't want to break up with you อันนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงอยากได้ยินตัวผู้ชายก็ไม่กล้าทำร้ายผู้หญิงผู้ชายบางคนอ่อนแอพี่จะบอกให้ไม่กล้าทำร้ายหัวใจผู้หญิงบางคนกลัวเขาเจ็บไม่ได้รักแต่รักเขาด้วยความเกรงใจความรักอย่ารักด้วยความเกรงใจอย่าแต่งงานด้วยความเกรงใจรักต้องรักจากใจเกรงใจไม่ต้องรักผู้ชายบางคนก็กลัวแต่คนรักจะเจ็บใจเพราะเคยรักกันมาเคยรู้จักกันน้องบอกว่าผู้ชายต่อให้เราบอกว่าเลิกเธอจะเลิกกับฉันไหมเธอจะไปคุยอยู่กับเขาไหมเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ไปแต่เขาไม่มีความสุขเวลาคุยกับเราฉะนั้นตัวเราจะต้องตัดสินใจถ้าเราเจอผู้ชายลักษณะนี้อยู่ก็เจ็บเลิกก็เจ็บลักษณะนี้อยู่ที่เป็นเพลงอะไรน่ะรักก็เจ็บเลิกก็รักก็ช้ำเลิกก็ช้ำกรรมของเราอะไรนั่นน่ะหลงรักเขาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมเลิกก็ช้ำเจ็บอะไรนั่นน่ะรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำกรรมของเรานั่นไงฉะนั้นในลักษณะนี้พี่แนะนำว่าให้โอกาสผู้ชายคนนั้นก็คือเราตีตัวออกห่างก่อนดีกว่าให้เขาได้คิดให้เขาได้ทบทวนว่าเขาต้องการอะไรกับชีวิตเราก็อย่าไปรอเขาเราออกกำลังกายปฏิวัติความสวยของเราออกกำลังกายแปลงโฉมใหม่เจอผู้ชายคนใหม่เดทมันต่อไปถ้าผู้ชายคนนั้นมันรักมันก็จะมาหาเราเองก็จะกลับมาคุยกับเราแล้วเขาก็จะขอแก้ตัวเราจะให้เขาไหมแก้ตัวครั้งที่สองมีนักจิตวิทยาบอกว่าควรจะให้ถ้าเรายังรักเขาอยู่เพราะผู้ชายคนที่เคยทำผิดกับเราครั้งแรกครั้งที่สองเขาจะระมัดระวังมากขึ้นเพราะเขากลัวว่าเราจะไปจริงๆฉะนั้นเราควรจะให้โอกาสไหมควรจะให้โอกาสเป็นอย่างยิ่งเขาว่าอย่างนี้นะโอกาสครั้งที่สองให้แต่ครั้งที่สามอย่ามนุษย์จะต้องมีการให้โอกาสครั้งที่สองแต่ครั้งที่สามอย่าให้นั่นเองนะคะอันนี้เขาสรุปออกมาแล้วเราควรจะให้เพราะผู้ชายถ้าเขาได้ทำผิดเขาจะปรับปรุงและแก้ไขตัวเองแต่เวลาเขาจะกลับมาคุณอย่าให้เขากลับมาง่ายๆให้เขายากนิดนึงเขาจะได้เห็นคุณค่าของคุณถ้าคุณจะไปนั่งเฝ้าเขาจับยามสามตาคุณจะไม่ได้เขากลับมาคุณจะต้องเลิกติดต่อเขาหากเขาถามว่าทำไมคุณไม่ติดต่อเขาคุณก็บอกไปตามที่คุณเห็นก็เห็นคุณปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเวลาเราคุยกันคุณก็กำแต่ขมับมันก็เลยทำให้ฉันต้องกุมขมับตามเราก็ต้องบอกเขาผู้ชายเขาก็จะได้เปลี่ยนโอเคเนาะมีผู้ชายคนหนึ่งคนคนหนึ่งที่เคยบอกว่าผมไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่สวยเท่าคุณด้วยเขาไม่มีอะไรดีเท่ากับคุณมีดีอย่างเดียวเขาไม่ตวาดผมคุณรู้ไหมคะพี่ก็ชอบเขายิ่งชอบเขามากขึ้นเพราะเขามีคนอื่นในเวลานั้นพี่ก็ไปแก๊กกันนะกันนะกันคงจะมีความสุขมากสินะตอนนี้ไปนอนกันที่โรงแรมไหนฮะตอนนี้ไปอยู่โรงแรมไหนปีใหม่คงจะจุ๊บกันระเบิดระเบ้อเลยนะคงชนแก้วกันแตกระเบิดระเบ้อเลยนะมันชนแต่แก้วก็ดีสิอย่างอื่นก็คงจะชนกันนะเขาก็รำคาญพี่เขาก็บล็อกพี่เลยเพราะพี่ไปสร้างความรำคาญไปสร้างความปั่นป่วนให้เขานั่นเองหลังจากนั้นพี่ไม่คุยกับเขาประมาณเกือบ2ปีจนพี่ลืมเขาไปแล้วว่าเขาชื่ออะไรพี่ยังไม่รู้เลยเสร็จพี่ไปล้างอีเมลของพี่ 2-3 ปีผ่านไป
ไปล้างอีเมลไอ้ห่านั้นมันส่งอีเมลมาขอโทษแล้วมันก็อันบล็อกมาขอโทษพี่ก็ไม่อ่านข้อความฉะนั้นคุณต้องให้ไอ้คนเหล่านี้นั่งเสียดายเราภายหลังให้นั่งคิดถึงเราภายหลังหากเรามีอะไรดีๆเราไม่ต้องไปง้อมันพี่ออนบอกคุณกลับมาเพื่ออะไรคุณกลับมาเอาแต่เอาฉันก็เอาแต่ใจเหมือนเดิมเขาบอกจริงๆแล้วฉันชอบผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยมันสไปซี่ดีเป็นไงล่ะเพราะว่าผู้หญิงที่นิสัยดีๆเรียบๆง่ายๆมันน่าเบื่อไหมล่ะเพราะมันมีรสเดียวทำไมมนุษย์จะไปกินแต่แกงจืดได้แล้วใช่ไหมเราจะต้องมั่นใจว่าเรามีอะไรดีหลังจากนั้น 3-4 ปีพี่ไม่เคยคุยด้วยเลยเขาก็ส่งอีเมลมาเวลาพี่ไปลบเจออีเมลพี่ก็ลบทิ้งเขาส่งข้อความมาพี่ก็ไม่อ่านเขาก็เขียนอีเมลมาอีกมาขอโทษพี่ก็ไม่อ่านขอเป็นเพื่อนกันก็ได้พี่ก็ไม่อ่านเขายังแซวพี่เลยขอแค่ทำถ้ายังมีชีวิตอยู่ขอแค่ตำซับก็พอพี่ก็ยังไม่ให้เลยตำซับพี่ก็ไม่ให้กดโอเคพี่ก็ไม่ให้พี่ไม่กดเราจะต้องแก้แค้นคนเหล่านี้แบบนี้นะคะเราจะต้องแก้แค้นคนเหล่านี้แบบนี้เลยโอ้ข้อความเพียบไม่อ่านพี่เคบอก you are so revengeful yeah แต่หลังจากนั้นเขาบล็อกพี่3-4 ปีพี่มาเช็คอีเมลโหเขาเขียนมาขอโทษพี่เพียบเลยพี่ก็ยังไม่ตอบทุกวันนี้วันไหนวันเกิดวันอะไรพี่เขาก็ส่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ก็ไม่สนพี่บอกกลับไปกินแกงจืดของแกเหมือนเดิมนั่นแหละพี่ตอบไปคำเดียวกลับไปหาผู้หญิงจืดๆของเธอนั่นแหละสำหรับฉันไม่ต้องละพี่ก็พูดประมาณนี้ฉันก็เป็นของฉันอยู่แบบนี้แหละสวยเอาแต่ใจคือนิสัยส่วนตัวของฉันพี่ก็พูดเหมือนเดิมสวยแล้วก็เซลเซนอ่ะ it's my personality it's still the same พี่ก็พูดอย่างนี้เขาก็ I don't care I know I love you พี่บอก no my love for you is expire พี่ก็พูดอย่างนี้ความรักของฉันมีให้คุณมันหมดอายุแล้วฉันไม่กินความรักหมดอายุนะความรักที่หมดอายุฉันไม่เอาแล้วพี่ก็พูดประมาณลักษณะนี้ฉะนั้นคุณทำใจนิดนึงคุณตีตัวออกห่างผู้ชายเขาจะได้คิดถึงคุณเพราะคนเหล่านั้นเขาเบื่อเวลาเขาไปคุยกับคนเหล่านั้นทุกวันทุกวันทุกวันเขาเริ่มเบื่อเขาจะคิดถึงคุณถ้าคุณมีอะไรดีๆฉะนั้นให้โอกาสเขาและให้โอกาสคุณอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะฝากพวกคุณโอเคเนาะถ้าเรารักตัวเองเราออกกำลังกายเราดูแลตัวเองเราสร้างความสุขด้วยตัวเราเองเรารู้จักมีความสุขอย่างมืออาชีพเวลาเราอกหักเราอกหักแบบมือสมัครเล่นเวลาเรามีความสุขเรามีความสุขอย่างมืออาชีพเวลาเรามีความทุกข์เรามีความทุกข์แบบมือสมัครเล่นโอเคอันนี้ให้พวกคุณกลับไปคิดดูหากคุณอยากจะได้คนรักเก่าของคุณกลับมาคุณจะต้องหายไปคุณจะต้องหายไปแล้วปฏิวัติตัวเองให้ตัวเองสวยรักตัวเองหนูตายแน่เลยเอาเมื่อก่อนเราไม่เคยมีเขาทำไมเราไม่ตายคุณให้โอกาสตัวเองพี่สาบานได้พี่ให้สัญญาว่าไม่เกินปีหรือ2ปีผู้ชายคนนี้ตกกระป๋องเปี้ยวโดยเฉพาะคุณมีผู้ชายคนใหม่เข้ามาจีบนะหากมันเป็นคู่ของคุณคุณจะรู้ได้ยังไงฉะนั้นคนที่ไม่เป็นคู่ของคุณอุปสรรคมันเยอะลองค้นหาคนที่เป็นคู่ของคุณสิเขาอยู่ที่ไหนฉะนั้นให้โอกาสตัวเองได้ออกเดตได้หาคนที่มันเป็นของเราหากผู้ชายคนนั้นเป็นของเราเขาจะกลับมาโอเคเนาะอันนี้แหละคือสิ่งที่พี่ออนอยากฝากถ้าคุณอยากได้คนรักเก่าคุณกลับมาคุณจะต้องเลิกคุยกับเขาสักระยะคุณเลิกคุยกับเขาไปก่อนเลยให้เขารู้สึกคิดถึงคุณเลยหากคุณหายไปประมาณสัก 5-6-7 เดือนแล้วคุณคิดถึงเขาคุณอยากจะคุยกับเขาคุณกลับไปใหม่ได้ไหมได้
กลับไปเลยส่งข้อความไปข้อความที่คุณจะส่งต้องเป็นคำถามเพื่อที่เขาจะตอบผู้ชายชอบตอบคำถามคุณอาจจะถามว่าเออคุณจำได้ไหมว่าร้านอาหารที่เราไปวันนั้นน่ะที่คุณชอบกินอะไรนั่นน่ะนะพอดีฉันกำลังออกเดทฝรั่งคนหนึ่งฉันอยากจะให้เขากินแบบนั้นเพราะฉันเห็นเธอกินแล้วชอบอ้าผู้ชายคนนี้บอกหายใจคือคางแบบเขาบ้านเราเรียกอะไรอ่ะคางคือคางเขาเรียกอะไรบ้านเราเรียกอะไรเนี่ยขากรรไกรค้างเลยอ่ะพูดไปสิถ้าคุณทำท่าอยากจะไปคุยกับเขาอ่ะเพราะคุณคิดถึงเขามัน6เดือนผ่านไปละนี่เธอตอนนั้นเธอมาฉันพาเธอไปกินข้าวน่ะเธอสั่งอะไรนะฉันลืมพอดีฉันเดทฝรั่งคนนึงอยู่ฉันอยากจะให้เขากินอันนั้นเพราะเขาไม่เคยกินอาหารไทยเขาจะได้อร่อยเหมือนเธออ่ะเขาจะได้ชอบอ่ะได้ไหมได้เขียนไปไอ้ผู้ชายคนนี้บอกอะไรวะมีแฟนใหม่แล้วเหรออืมถ้าผู้ชายคนนั้นมันเป็นน้ำใจนักกีฬามันก็จะตอบคุณมาด้วยความเจ็บปวดคุณก็จะต้องมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ให้สวยรูปโปรไฟล์คุณต้องเปลี่ยนให้ดูสวยงามให้ผู้ชายคนนั้นเข้าแอบมาแอบดูโอเคอันนี้มันเล่นเกมหรือเปล่าไม่เล่นเกมก็เราอยากคุยกับเขาอะโอเคก็เราอยากคุยกับเขาอะอ่ะถ้าเขาเริ่มมาคุยกับเราบ่อยขึ้นเราคุยเขาไหมบ่อยเราก็คุยไหมคุยแล้วมันกลับไปเป็นอีหลอบเดิมล่ะพี่ออนก็เลิกคุยนั่นเองพอคิดถึงเขาก็กลับไปใหม่แล้วเขาจะเป็นอีหลอบเดิมล่ะพี่ออนก็ค่อยกลับไปคุยใหม่แล้วหนูก็เจ็บเหมือนเดิมถูกต้องแล้วเมื่อไหร่หนูจะจำล่ะถ้าหัวใจคุณมันดื้อมันด้านนักเนี่ยทำแบบนี้เลยคิดถึงเขาก็3เดือนอ่ะเทคไปหาเขาทีเขาเป็นเหมือนเดิมโกรธเขาอีกอ่ะหนีอีกคิดถึงเขาอีกกลับไปคุยเขาอีกเขาก็คุยเรายกยอกแยกแยกเราก็โกรธอีกเราก็หนีมาอีกอ่ะคิดถึงเขาอีกกลับไปอีกหากจิตใจของคุณมันไม่รู้จักพัฒนามันไม่รู้ว่าเขาไม่รักเนี่ยก็ปล่อยให้มันทำให้มันเข็ดนั่นเองฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเจ็บเรื้อรังทำแบบที่พี่บอกหายไปแล้วกลับมาหายไปแล้วกลับมาหายไปแล้วกลับมาณวันหนึ่งคุณจะทนความรู้สึกของผู้ชายคนนี้ไม่ได้เพราะเขาเย็นชาเหลือเกินคุณต้องจะหายไปเองถ้าหัวใจของคุณมันดื้อมันด้านนะเอาตัวนี้ไปใช้ก็คือเลิกคุยแล้วมาคุยเลิกคุยแล้วมาคุยเลิกคุยแล้วมาคุยแล้ววันหนึ่งหัวใจของคุณมันจะรับไม่ได้ที่ผู้ชายคนนี้ปฏิเสธคุณผลที่สุดคุณก็จะยกธงขาวแล้วคุณก็จะเป็นฝ่ายจากไปอย่างสงบคุณก็จะอายตัวเองเฮ้ยกูหนอไม่ตกตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงากูไปง้อไปงอนเขาอยู่ได้ทั้งที่เขาก็ไม่เคยสนใจใยดีกูเลยคุณก็จะมาเพ้อเทนชั่นกับตัวเองมากขึ้นคุณก็อายที่จะไปส่งข้อความหาเขาอีกเพราะคุณรู้ว่าผู้ชายคนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองโอเคอันนี้คือวิธีถ้าหัวใจของคุณมันดื้อมันด้านนักเอาวิธีนี้ไปทำเมื่อขนตาพี่อ่อนมันจะหลุดนั่นเองโอเคเนาะอันนี้แหละตอนแรกพี่ก็มีข้อความเยอะแยะตะแป๊ะคล้ายองค์ที่จะมาแจกพวกคุณแต่ตอนนี้พี่อ่อนก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยละเพราะว่าพรุ่งนี้พี่อ่อนจะไปยิงปืนใครมีคำถามอะไรไหมก็เอาแบบที่พี่อ่อนว่านี่แหละนะหากคุณอยากจะได้แฟนเก่าคุณกลับมาถ้าหัวใจคุณมันดื้อด้านนักก็ทำโทษมันเลยฉะนั้นคุณเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่ออกกำลังกายปฏิวัติความสวยนะใครเป็นนักเรียนพี่ออนพรุ่งนี้พี่ไม่สอนนะจ๊ะเพราะพี่จะไปยิงปืนพี่จะไปอบรมไอ้อบรมยิงปืนนี่ก็คือพี่จะไปเขาเรียกอะไรอ่ะพี่จะไปเขาเรียกอะไรเนาะคือเขาจะสอนพี่ออนกฎของความปลอดภัยเพราะพี่ออนเพิ่งไปสมัครเป็นสมาชิกสนามยิงปืนเพราะสามีพี่เขาจะให้พี่ลงแข่งยิงปืนในปีนี้นั่นเองพี่ออนจะต้องไปฝึกยิงปืนมากขึ้นนะคะฉะนั้นน้องๆที่เป็นนักเรียนต้อง
้องเข้าใจครูนิดนึงนะคะเพราะว่าครูก็มีสามีนะคะครูก็มีไลฟ์ครูต้องให้เวลากับสามีมั่งไม่งั้นครูกลายเป็นโสดแล้วพวกคุณจะได้หาสามีให้ครูนะจ๊ะไม่งั้นพี่บอกเฮ้ยนักเรียนช่วยหาสามีให้หน่อยซิเพราะนักเรียนตามไม่เลิกกับผัวอะไรประมาณนี้นะคะคุณสามีเขาจะส่งพี่ออนลงแข่งยิงปืนสั้นปีนี้ปีเนี้ยซัมเมอร์เนี่ยพี่ออนจะลงสนามแข่งสมัครเรียนภาษาอังกฤษทางไหนคะสมัครทางส่งข้อความนะจ๊ะสมัครทางส่งข้อความได้เลยโอเคเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ไม่สอนนะจ๊ะนักเรียนที่รักพี่ออนจะไปยิงปืนเพราะว่าจะกลายเป็นนักแม่นปืนไปแล้วนะเพราะพี่ออนยิงปืนแม่นนะบอกไว้ก่อนนะพวกคุณฮารู้ไหมเนี่ยอะสิงมึนแม่นปืนนะเนี่ยบอกไว้ก่อนผู้หญิงคนนี้นะเขาถึงว่าสวยแล้วมั่นใจสวยแล้วมั่นใจเอาแต่ใจคือนิสัยส่วนตัวพี่ออนนะคะเห็นไหมคะพี่ออนไม่ยอมลดลาวาสอกพี่ออนก็บอกว่าพี่สวยพี่หลอกตัวเองว่าพี่สวยเพื่อที่จะให้สมองพี่มันเชื่อว่าพี่สวยแล้วพี่ก็จะสวยเขาบอกว่าเราจะต้องทึกทักเอาเองว่าเราเป็นคนสวยแล้วก็จะเกิดความมั่นใจนะคะ safety training course I think so นั่นเองนะคะฉะนั้นหากคุณไม่มีความสุขก็ฝึกมันสมองคุณให้มันติดนิสัยให้มีความสุขเหมือนพี่ดีออนโอเคพี่ดีออนจะเป็นบุคคลที่ทำให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าความทุกข์ทั้งที่พี่ออนทำงานเยอะแยะตะแปะขายอกเลยวันนี้เอาเท่านี้นะเจอกันอาทิตย์หน้านะจ๊ะเพราะว่าถ้าวันอาทิตย์พี่คงจะไม่ได้ไลฟ์เพราะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์พี่ออนก็จะไปยิงปืนเราก็ไม่ได้เจอกันนะคะเพราะวันจันทร์พี่อ่อนทำงานพี่จะไม่ไลฟ์ถ้าก่อนทำงานพี่จะไม่ไลฟ์เพราะเวลาพี่ไลฟ์แล้วเอเนอร์จีพี่เยอะพี่นอนไม่หลับแล้วเวลาพี่ไปทำงานพี่จะปวดหัวความสวยพี่จะลดลงนะจ๊ะพี่ห่วงความสวยความสวยมาจากการนอนนะจ๊ะถ้านอนไม่พอหน้ามันก็จะเหี่ยวดูไม่ได้เลยโอเคจินนี่พรุ่งนี้อย่าไปเข้าเรียนละเพราะว่าครูไม่สอนนะโอเคจ้าสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่แชร์ขอบคุณทุกคนนะคะ